การฟังธรรมเพื่อให้เราได้เกิดสติปัญญาเพื่อให้เราได้รู้ทางเข้าใจในทางที่จะพ้นทุกข์คนเรานี่ก็ทุกข์ทางใจเป็นเรื่องอันดับหนึ่งนะก็คือว่าทุกข์ของความปรุงแต่งนะทุกข์ของการปรุงแต่งของจิตเนี่ยเป็นทุกข์ทางใจการปรุงแต่งของจิตทั้งหมดเนี่ยเกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้ฉะนั้นความปรุงแต่งเนี่ยเขาเรียกว่าจิตตสังขาร จิตตสังขารแล้วก็เมื่อจิตปรุงแต่งไปทำให้กายสังขารก็เกิดขึ้นวจีสังขารก็เกิดขึ้นท่านเรียกว่าสังขารทั้งสามนะจิตจะสังขารเกิดก่อนกายจะสังขารวจีสังขารก็เกิดตามเมื่อจิตนั้นเป็นผู้คิดก่อนก็พากายวาจาธรรมเมื่อจิตคิดเป็นการกระทำของจิตเขาเรียกว่ามโนกรรม เมื่อมโนกรรมนี้เกิดขึ้นกายกรรมก็เกิดขึ้นวจีกรรมก็เกิดขึ้นคนเราก็เลยกระทำไปตามนั้นจึงเรียกว่ากรรมซึ่งกรรมนี่แหละก็คือพฤติกรรมนั่นเองแล้วเมื่อกรรมเกิดขึ้นผลของกรรมก็ตามมาก็กลายว่าผลของกรรมนั้นเขาเรียกว่าวิบากกรรมนี่เองเป็นทำให้จิตเราเนี่ย เขาเรียกว่ากรรมวัฏก็หมายถึงว่าเป็นวัฏฏะสงสารเป็นการเวียนว่ายตายเกิดจากกรรมไปด้วยกรรมแล้วก็ผลของกรรมก็ตามติดจึงเรียกว่าพฤติกรรมของจิตนั่นเองจึงเรียกว่าทุกข์ก็คือสังขารทั้งสามคำว่านิพพานนิพพานเนี่ยเราจะดับสังขารทั้งสามนี้ได้นั่นเองเขาเรียกว่านิพพานแสดงว่าสังขารทั้งสามนั้นเกิดจากจิตเป็นผู้คิดก่อนแล้วก็พากายวาจาเป็นผู้ทำตามกรรมก็เลยเกิดขึ้นเมื่อกรรมเกิดขึ้นการหมุนเวียนหรือการเวียนว่ายก็จะเกิดขึ้นตามคำว่านิพพานเนี่ยเราจะต้องระงับสังขารทั้งสามนี้ได้นั่นแหละเขาเรียกว่านิพพานนิพพานจึงเป็นการสิ้นกรรมนะสิ้นกรรมฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมต้องคิดว่าเราปฏิบัติธรรมไปในเพื่อความสิ้นกรรมคำว่าสิ้นกรรมในที่นี้เนี่ยก็คือกรรมเนี่ยเป็นการกระทำนะเป็นพฤติกรรมเราจะต้องแก้ไขพฤติกรรมทางจิตก่อนนะเราจะต้องดับพฤติกรรมทางจิตนี้ให้ได้ถ้าเราดับพฤติกรรมของจิตนี้ได้ทุกอย่างก็สิ้นกรรมหมดกรรมนะอันนี้ก็เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อความสิ้นกรรม เราถึงจะพ้นทุกข์ได้การสิ้นกรรมได้การสิ้นกรรมมีได้เนี่ยก็คือการอบรมมรรคนั่นเองมรรคเนี่ยเป็นหนทางที่นำไปสู่การสิ้นกรรมแต่เราที่บอกว่าไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาถวายสังฆทานก็ดีทำอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อแก้กรรมแต่ไม่สิ้นกรรมนะเข้าใจไหมว่าแก้กรรมเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเรามีเจ้ากรรมในเวรก็บูทิศบุญกุศลไปเป็นการผ่อนคลายกรรมหรือแก้กรรมไปเปล่าๆกรรมเก่าที่ทำไปแล้วก็แก้ด้วยวิธีนั้นแต่กรรมใหม่ก็ทำตามอยู่เลยทำมาทางกรรมใหม่ก็ยังมีอยู่เลยฉะนั้นเราถึงไม่สิ้นกรรมแต่เพียงแค่แก้กรรมไปแต่กรรมก็ยังไม่สิ้นนะ
จำไว้เลยว่าเราจะต้องให้จิตนี้หยุดเลยถึงจะหมดกรรมตราบใดตราบใดจิตนี้ยังคิดอยู่ไปอยู่กรรมยังไม่สิ้นเลยไปมีไปเรื่อยๆกรรมเก่าแก้กรรมใหม่ก็มีขึ้นมาอีกจึงไม่สิ้นกรรมการไม่สิ้นกรรมคือการไม่สิ้นทุกข์อันเดียวกันฉะนั้นกรรมเป็นความทุกข์ของคนเราทุกคนว่าเราจะต้องทำลายพฤติกรรมของจิตนั้นให้ได้เมื่อเราทำให้จิตนั้นยุติลงได้เนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าสิ้นกรรมถ้าจิตไปอยู่กรรมก็มีอยู่เมื่อกรรมมีอยู่วิบากก็มีอยู่เมื่อวิบากมีอยู่การเวียนว่ายก็ตามมาก็มีอยู่นั่นเองฉะนั้นเท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องทำลายกรรมพฤติกรรมของจิตนั้นให้หมดไปให้สิ้นไปซะซึ่งเราทุกคนจะต้องทำลายให้ได้ฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านจึงสิ้นกรรมไม่มีกรรมแต่ท่านยังมีวิบากอยู่ก็เรียกว่าวิบากเก่าฉะนั้นท่านต้องเสวยผลวิบากนั้นมีอยู่นะแต่กรรมใหม่ท่านสิ้นแล้วกรรมเนี่ยจิตที่คิดไปเนี่ยเป็นสังขารเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมถ้ากรรมเนี่ยการไปของจิตมีอยู่การไปของกายวาจาก็มีอยู่เมื่อการไปกายวาจามีอยู่วิบากก็มีอยู่เหมือนกับว่าใจเนี่ยเหมือนวัวที่ลากเวียนไปกายวาจาเนี่ยเหมือนล้อซ้ายขวาล้อของเวียนนั้นก็ตราบใดบัวยังลากเวียนอยู่ล้อก็ยังหมุนอยู่ถ้าวัวนั้นหยุดแล้วล้อก็หยุดตรงนั้นเองการหมุนของวงล้อก็ไม่มีต่อไปแต่ถ้าวัวนั้นไม่หยุดล้อก็ไม่หยุดเมื่อวัวลากเกวียนไปล้อก็หมุนไปรอยเกวียนก็ปรากฏให้เห็นยาวเหยียดไปเรื่อยๆวัวที่ลากไปนั้นเหมือนมโนกรรมวัวนั้นเหมือนใจไปล้อทั้งสองนั้นเหมือนกายกรรมกับวิจีกรรมรอยที่ปรากฏนั้นเหมือนวิบากคือผลของกรรมถ้าตราบใดกระบวนการของการไปอยู่มีอยู่การปรากฏทั้งสามมีแน่การเวียนว่ายตายเกิดมีแน่ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ากรรมของคนเราทุกคนเนี่ยเราจะต้องยุติกรรมก็คือต้องหยุดที่วัวก่อนถ้าวัวหยุดล้อก็หยุด เมื่อล้อหยุดรอยของล้อนั้นก็ยุติรอยนั้นก็จะมีอยู่ก็จริงแต่รอยใหม่ไม่มีแล้วรอยเก่าปรากฏอยู่เขาเรียกว่าวิบากนะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยวัวท่านหยุดแล้วจิตของท่านหยุดแล้วนั่นเองกรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมท่านหยุดแล้วแต่ท่านเหลือวิบากไว้ฉะนั้นท่านจึงรับผลของกรรมนั้นวิบากคือผลของกรรมนั่นเองมีอยู่อย่างเช่นว่าพระโมคคัลลานะก็มีได้รับผลของกรรมที่ท่านทำไว้อันนี้ก็เรียกว่าเราต้องเข้าใจส่วนกรรมใหม่ของท่านไม่มีแล้วนะฉะนั้นใครๆจะต้องให้จิตนั้นหยุดให้ได้แล้วก็ทำไมจิตถึงได้ไปเราไม่สงสัยหรือว่าเมื่อจิตไปก็เหมือนบัวไปเหมือนบัวไปล้อซ้ายขวาก็วิ่งก็หมุนไปเมื่อหมุนไปรอยก็ปรากฏแล้วเราไม่ถามหรือว่าเราไม่สงสัยหรือว่าทำไมจิตต้องไปจิตไปเพราะอะไรทำให้ไปก็คือความไม่รู้อริยสัจ4ความไม่รู้ทำให้จิตนั้นไปแล้วจิตนั้นไปนั้นใครบังคับให้ไปหรือใครเป็นผู้
ควบคุมล้อนั้นหรือควบคุมกิบเกวียนนั้นที่ลากไปนั้นก็มี3คนที่ควบคุมอยู่ก็คือกิเลสทั้ง3เหล่าฉะนั้นกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นผู้บังคับวัวให้ไปไม่ไปก็เคี่ยนตีให้ไปก็เหมือนคนขับนั่นเองคนขับเกวียนนั่นเองเท่ากับว่าคนขับเกวียนนั้นก็คือ3นายราคะโทสะโมหะทำให้จิตเรานี่ไปถ้าจะให้เราเนี่ยหยุดเกวียนนั้นเนี่ยเราต้องทำลายคนขับเกวียนนั้นซะเมื่อคนขับเกวียนนั้นถูกทำลายวัวก็หยุดเมื่อวัวหยุดทุกอย่างก็หยุดหมดเลยเพราะวัวนั้นถูกเคี่ยนตีให้ไปมันก็เลยไปมันก็เลยหมุนไม่หยุดนั่นเองฉะนั้นกิเลส3ตัวนั่นเองเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตนั้นเคลื่อนไปไหลไปหยุดไม่ได้นะถึงแม้เราจะมาฝึกสมาธิก็หยุดชั่วขณะเหมือนวัวที่หยุดเกวียนนั้นชั่วขณะแต่เขาก็จับมาเทียมเกวียนใหม่ถึงเขาจะปลดแอกจากคอแล้วก็ติ่งก็เป็นบางครั้งเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้ว่าจะรอดพ้นอำนาจเขาได้เขาก็ยังจูงมาใส่วัวใส่เกวียนนั้นต่อไปถึงแม้ว่าเราจะทำสมาธินิ่งอยู่สักหน่อยก็เหมือนเป็นที่พักแต่ยังไงเขาก็ยังจับเราเนี่ยลากเกวียนต่อเวลาออกจากสมาธิมาแล้วจิตเราก็ยังไปอีกแล้วเพราะอะไรเพราะกิเลส3ตัวเคี่ยนตีให้ไปนะแสดงว่าสมาธิของเรานั้นเป็นการพักผ่อนของจิตชั่วขณะเท่านั้นเหมือนวัวที่ได้พักหลังจากที่ลากเกวียนมานานแต่พักนั้นก็ยังอยู่ในอำนาจของเขาอยู่ดีเราจึงว่าการทำสมาธิของเราท่านทั้งหลายที่เราพยายามทำสมาธินั้นเป็นเพียงแต่ที่พักแต่ยังอยู่ในอำนาจของเขาอยู่ดีเราจึงว่าออกจากสมาธิจิตเราไปอีกแล้วสังเกตไหมเวลาเรานิ่งอยู่ในสมาธิจิตเรานิ่งได้แต่เวลาออกมาไปอีกแล้วแสดงว่านิ่งชั่วขณะเท่านั้นเองจึงไม่เพียงพอทำให้จิตของเรานั้นนิ่งโดยประการทั้งปวงนั้นยังไม่ได้ทำยังไงให้จิตเรานิ่งในประการทั้งปวงคือนิ่งแล้วนิ่งเลยไม่กลับไปสู่การไปอีกนั่นคือเป้าหมายของเราที่เราจะต้องทำให้ได้นี่เองนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าเราจะทำยังไงให้จิตของเรานั้นนิ่งสนิทแล้วก็จะไม่มีการไปอีกจะไม่มีการลากเกวียนนั้นอีกจะไม่สร้างกรรมขึ้นต่อไปอีกมีทางเดียวก็คือทำลายกิเลส3ตัวทำลายคนขับเกวียนซะเพราะคนขับนั้นเนี่ยเป็นที่มาของประการทั้งปวงปัญหาทั้งหมดเกิดจากคนขับ3ผลนั่นเองนี่คือกระบวนการของการเกิดทุกข์ของเราทุกคนก็คือกิเลส3ตัวนั่นน่ะบีบคั้นจิตให้ไปเหมือนคนที่บีบคั้นวัวให้เดินนั่นเองทั้งที่ว่าเดินมาก็เหน็ดเหนื่อยแล้วแต่ก็ยังบังคับให้เดินต่อไปเราเดินทางจิตนี้เดินตั้งแต่เด็กแล้วจนเราโตถึงปูนนี้นะจิตก็ยังไม่เคยหยุดเลยมีหนำซ้ำคิดมากกว่าเดิมนี่คือความทุกข์ของคนเราทุกคนที่เกิดมาแล้วทุกข์ก็คือทุกข์ทางใจที่ไม่สามารถจะสงบระงับได้นั่นเองอันนี้แหละเราท่านทั้งหลายเราจะต้องทำให้จิตนี้สงบได้ก็คือสงบถาวรไปเลยมีทางเดียวก็คือทำลายกิเลส3ตัวทีนี้เรามาดูที่ว่ากิเลส3ตัวนี้จะทำลายได้อย่างไร ก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะฝึกสมาธิมาสักปานใดกิเลส3ตัวเนี่ยไม่เกิดอยู่ในสมาธิหรอก
แต่เกิดอยู่นอกสมาธิถ้าเราเข้าสมาธิไปกิเลส3ตัวก็รออยู่ข้างนอกนั่นเองนะถ้าเราเข้าสมาธิไปกิเลส3ตัวก็ไม่ได้เข้าไปด้วยเขาก็รอเราอยู่ข้างนอกเหมือนเราหนียุงเข้ามุ้งถึงแม้ว่าตัวเราจะอยู่ในมุ้งก็จริงแต่ยุงก็รออยู่ข้างนอกนั่นเองก็ไม่ได้ดีหายไปไหนเหมือนบุคคลที่เข้าสมาธิเวลาออกจากสมาธิก็เจอกิเลส3ตัวที่รออยู่แล้วก็พอดีเลยถูกกิเลส3ตัวนั้นบังคับต่อไปจูงต่อไปจูงเราบังคับเราให้เดินต่อไปฉะนั้นการทำสมาธินั้นเป็นเพียงหลบหน้ากิเลส3ตัวชั่วขณะเท่านั้นเองถ้าเราทำสมาธิจริงๆเราก็จะเห็นว่าการทำสมาธินั้นเป็นเพียงแต่ว่าเราหลบลี้หนีหน้าเขาชั่วขณะหนึ่งหรือเหมือนกับว่าเราหนีร้อนเข้าหาเย็นหนีความร้อนไปอยู่ในห้องแอร์เมื่อเราออกห้องมาก็ร้อนเหมือนเดิมเพราะความร้อนก็อยู่นอกห้องนั่นเองเขาไม่ได้เข้าไปในห้องก็จริงแต่เขาก็รออยู่เราข้างนอกฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเวลาเข้าสมาธินะกิเลสมันไม่ได้เข้าไปมันก็รออยู่ข้างนอกเท่ากับว่าการเข้าสมาธิของเรานั้นไม่ได้ทำลายกิเลสได้เลยได้อะไรได้เลยไม่มีการทำลายกิเลสอะไรได้เลยเป็นเพียงแต่ว่าหลบกิเลสเหมือนเราหลบยุงเข้ามุ้งนั่นเองออกมาก็เจอยุงต่อไปยุงก็กัดเราต่อฉะนั้นการทำสมาธิของเราได้แค่นี้เองนะถ้าคนนั้นทำอยู่อย่างนี้ตลอดสมาธิอย่างนี้ตลอดก็ได้แค่นั้นแหละไม่มีอะไรได้กว่านั้นจริงอยู่เราเข้าสมาธิเป็นความสุขความสบายเมื่อจิตสงบก็จริงแต่ความทุกข์ก็ยังรออยู่ข้างนอกนั้นแล้วโดยมากคนเราไม่ได้เข้าสมาธิตลอดกาลเป็นเพียงเวลาอันน้อยนิดเช่นว่าวันหนึ่งเข้าสมาธิเช้าชั่วโมง2ชั่วโมงเย็นชั่วโมงก็2ชั่วโมงเองแล้ว22ชั่วโมงนั้นไปไหนล่ะเราจะต้องออกสมาธิมาแต่เมื่อเราออกสมาธิมาเราก็เจอกิเลสทั้ง22ชั่วโมงกิเลสเราเกิด22ชั่วโมงแต่สมาธิเราเกิด2ชั่วโมงสู้กันได้หรือนะเหมือนน้ำขันเดียวแต่ไฟกองใหญ่มากมายน้ำนั้นจะดับไฟได้หรือฉะนั้นจึงว่าสมาธิเราเป็นของน้อยนิดสู้อะไรไม่ได้นะแล้วเราคิดว่าสมาธิของเรานั้นจะเป็นอาวุธชนิดหนึ่งซึ่งเราจะใช้สมาธิเราไปสู้กิเลสทุกคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะโดยมากคิดว่าเราจะฝึกสมาธินี่แหละแล้วเราถ้าเราได้สมาธิเราก็จะสมาธิเนี่ยไปไล่ฆ่ากิเลสหลายคนอาจจะมีแนวคิดอย่างนี้โดยมากคิดว่าอย่างอื่นเนี่ยก่อนอื่นที่เราจะได้อะไรก็คือทุกสมาธิให้ได้ก่อนเมื่อเราได้ความสงบเนี่ยเราจะเอาความสงบเนี่ยไปใคร่ฆ่ากิเลสซึ่งเป็นแนวคิดที่ทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นไปได้แต่ความคิดก็คือความคิดความเข้าใจก็คือความเข้าใจแต่เหตุการณ์จริงๆหรือการกระทำจริงๆมันไม่ได้มันไม่ได้เพราะอะไรสมาธิไม่สามารถจะฆ่ากิเลสได้เลยเหมือนคนบอกว่าเราจะจุดไฟให้ติดก่อนเมื่อเราได้จุดไฟได้ติดแล้วเนี่ยเราถือคบไฟนั้นไปเราจะเอาไฟเนี่ยจิ้มไปที่น้ำแม่น้ำเนี่ยให้น้ำเนี่ยแห้งไปด้วยไฟอันนั้น
ไฟฆ่าน้ำได้หรือว่าน้ำเป็นฝ่ายฆ่าไฟอะไรฆ่าอะไรทุกคนคิดว่าไฟเนี่ยอาจจะฆ่าน้ำทำให้น้ำแห้งได้เผาน้ำให้แห้งแต่ที่ไหนได้น้ำต่างหากที่จะดับไฟไม่ใช่ไฟเนี่ยทำลายน้ำแต่น้ำกลับทำลายไฟซะอีกอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราคิดว่าเราจะเอาสมาธิไปสู้กิเลสแต่ที่ไหนได้สมาธิแทนที่จะฆ่ากิเลสได้แต่กิเลสต่างหากที่จะฆ่าสมาธิย้อนกลับว่ากิเลสเป็นฝ่ายฆ่าสมาธิเราเคยมีไหมว่าเราเคยมีไหมที่ฝึกสมาธิได้แต่ตอนหลังฝึกไม่ได้แล้วทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วทำไมเราฝึกไม่ได้ทั้งที่เมื่อก่อนเราได้แต่วันหลังก็ไม่ได้แล้วอะไรทำลายอะไรแสดงว่าหลังจากที่เราออกสมาธิมามากเกินไปนานเกินไปเราจึงเข้าสมาธิไม่ได้เพราะว่าเราออกมาแล้วเนี่ยอารมณ์ก็เข้ามาแทนที่เมื่ออารมณ์มากขึ้นก็ทำลายสมาธิเราให้หายไปสมาธิก็เลยเข้าไม่ได้ไงแสดงว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยเคยได้แต่มันไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะอารมณ์ฆ่าสมาธิไปแล้วเรียกว่าสมาธิเสื่อมนั่นเองวันหลังก็เข้าไม่ได้แล้วเพราะว่าเสื่อมอยู่เลยเพราะอะไรอารมณ์ฆ่าสมาธิแทนที่สมาธิจะฆ่าอารมณ์นะกับอารมณ์เป็นฝ่ายฆ่า คนที่มีสมาธิอยู่เรื่อยๆเนี่ยทำสมาธิได้เนี่ยเขาจะต้องฝึกแทบทุกวันเพื่อให้จิตเราเนี่ยมีเชื้อแห่งการเป็นสมาธิเลี้ยงอยู่เลยถึงจะรักษาสมาธินั้นไม่เสื่อมได้ถ้า3วันเนี่ยไม่เข้าสมาธิเดี๋ยวจะเสื่อมได้นะที่โบราณบอกว่า7วันว่างเว้นดนตรีนะ3วันจากนาลีเป็นอื่นนะที่เขาพูดกันสมาธิก็ทำนองนั้น3วัน7วันเนี่ยถ้าไม่เข้านะเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้แล้วนะทิ้งมากกว่านั้นเดี๋ยวเข้าไม่ได้หรอกรอยมันปิดแล้วเพราะอะไรเพราะจิตรั่วเกินไปล่องลอยก็เลยหายสมาธิเป็นของเปราะบางแล้วก็ฝึกยากแต่ได้แล้วกับเปราะบางที่จะเสื่อมก็ได้ง่ายฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราคิดว่าฝึกสมาธิกันไปเพื่ออะไรทุกคนก็คิดก็บอกว่าก็เพื่อละกิเลสไงแต่ทำเป็นจริงแล้วเนี่ยเมื่อเรามีสมาธิเนี่ยเราละกิเลสไม่ได้เพราะว่าสมาธิถูกกิเลสฆ่าไม่ใช่สมาธิฆ่ากิเลสนะแต่ถูกกิเลสฆ่าฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะจุดไฟด้วยคบแล้วเราจะคบเพลิงเนี่ยจิ้มไปที่น้ำแม่น้ำเพื่อจะเผาน้ำให้แห้งแต่ที่ไหนได้ไฟดับทุกทีเลยนะเพราะว่าน้ำกลับดับไฟไม่ใช่ไฟในเผาน้ำแต่น้ำต่างหากที่ดับไฟเราได้แทนที่จะเผาน้ำให้แห้งกลับแห้งไม่ได้ไฟก็ดับไปแล้วฉะนั้นน้ำเป็นฝ่ายดับไฟไม่ใช่ไฟเป็นฝ่ายเผาน้ำนะก็เลยว่านักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ากิเลสทำลายสมาธิเราไม่ใช่สมาธิทำลายกิเลสคนเขาจะพูดอย่างไรพูดไปเถอะแต่เราพิสูจน์แล้วมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้น อย่างที่เราเคยได้ยินว่าสมัยก่อนเนี่ยฤาษีเนี่ยเหาะได้นะมีอภิญญาทำสมาธิแก่กล้าเหาะได้แต่ปรากฏว่าฤาษีเนี่ยเหาะไปเจอผู้หญิงหล่นเลยเคยได้ยินไหมว่าฤาษีเหาะแล้วหล่นอะไรฆ่าฤาษีอ่ะฆ่าสมาธิฤาษีนะกิเลสนะ
กิเลสกามฆ่าฤาษีแสดงว่าสมาธินี้กลบกามไว้กามจึงไม่หมดแต่เมื่อได้ช่องก็โผงขึ้นมาทำให้ฤาษีนั้นหล่นฉะนั้นใครๆอย่าคิดว่าสมาธิเนี่ยกำจัดกิเลสไม่ได้ลองทำดูก็รู้ใครจะพูดยังไงก็ช่างใครจะทำยังไงสุดท้ายผลการพิสูจน์นั้นจะบ่งบอกให้เราเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆมันละไม่ได้อะทำไมละไม่ได้เพราะเวลาเราออกสมาธิเนี่ยสมาธิไม่ได้ออกตามเราคือเขาไม่ได้ออกมาตามเราทำไมไม่ได้ออกตามเราเพราะสมาธินั้นเป็นของอยู่กับที่เปรียบเหมือนห้องแอร์อยู่กับที่แต่คนที่เข้าห้องแอร์ออกห้องแอร์นั้นเป็นคนไม่ใช่ห้องแอร์ห้องแอร์นี่เป็นของที่อยู่กับตั้งอยู่กับที่ส่วนที่เข้าออกก็คือบุคคลต่างหากสมมติว่าเราเข้าไปในห้องแอร์เนี่ยเวลาเราออกห้องแอร์มาเนี่ยแอร์มันจะตามเรามาไหมมันตามมาได้ก็แค่ประตูนั่นแหละนะออกพ้นประตูแล้วก็ไม่ตามแล้วล่ะฉะนั้นสมาธิเนี่ยเราออกจากสมาธิก็แค่ประตูนั่นแหละออกมาก็ไม่มีแล้วสมาธิไม่ได้ออกมาเพราะว่าเขาอยู่ในขอบเขตจำกัด ฉะนั้นใครๆคิดว่าเราออกจากสมาธิแล้วเนี่ยสมาธินั้นจะตามมาเราเนี่ยมันไม่ตามเมื่อไม่ตามแล้วอะไรจิตเราก็ไม่มีอะไรคุ้มครองเมื่อไม่มีอะไรคุ้มครองกิเลสก็ลุมเลยนะกิเลสเราก็ลุมเลยเท่ากับว่าเราถูกลุมด้วยกิเลสเพราะกิเลสเกิดนอกสมาธินะกิเลสเกิดนอกสมาธิแต่กิเลสจะไม่เกิดในสมาธิถ้าในสมาธิเนี่ยเราเข้าไปได้เราเห็นว่าเข้าไปแล้วสงบสบายดีแต่กิเลสมันรออยู่ด้านนอกหมายถึงว่าสงบอยู่ที่หนึ่งแต่กิเลสเกิดอีกที่หนึ่งคันเราออกจากความสงบมาความสงบก็ไม่ได้ตามเรามาก็เราก็เดียวดายเมื่อเดียวดายก็ถูกกิเลสสามตัวเล่นงานเลยแมลงผึ้งบินมาเดี๋ยวต่อยอันนี้ก็คือว่ากิเลสของเราเนี่ยเกิดด้านนอกแต่สมาธิเราอยู่ด้านในเราออกมาสมาธิก็ไม่ออกตามมันอยู่ด้านในเราถูกทำลายด้านนอกทำลายด้านนอกทำลายเราก็คือราคะโทสะโมหะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมเวลาทำสมาธิเนี่ยเราจะเห็นว่ากิเลสเราไม่ได้ละเลยออกจากสมาธิมีทุกอย่างแต่ตอนเข้าน่ะดูเหมือนว่ากิเลสมันหลบหน้ามันไม่เข้ามาหรอกถ้าอย่างนี้เราทำต่อไปเรื่อยๆก็ไม่มีผลอะไรกิเลสเราก็อยู่เท่าเดิมดีไม่ดีมากกว่าเดิมด้วยซ้ำฉะนั้นการหลบลี้หนีกิเลสไปเป็นการหนีแต่ไม่รอดการที่เราหนีแต่ไม่รอดนั่นทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะฆ่ากิเลสได้นั่นเองอันนี้จึงว่าเราได้เจอกับกิเลสที่ว่า
ทำสมาธิหวังจะฆ่ากิเลสฆ่าไม่ได้ทีนี้เรามาดูที่ว่าถ้ากิเลสละสมาธิเราฆ่ากิเลสไม่ได้แล้วอะไรฆ่าสมาอะไรฆ่ากิเลสได้ล่ะเราต้องมาดูว่ากิเลสตัวไหนฆ่าอะไรเป็นฝ่ายฆ่าพุทธองค์ทรงตรัสว่ายังไง พุทธองค์ทรงตรัสว่าราคะเนี่ยจะฆ่าด้วยอสุภะโทสะนี้จะฆ่าด้วยเมตตาส่วนโมหะนั้นจะฆ่าด้วยวิชชานะราคะเนี่ยจะกามราคะจะถูกทำลายด้วยอสุภะเป็นคู่ต่อสู้เขาโทสะเนี่ยจะดับด้วยเมตตาการเจริญเมตตาส่วนโมหะคือความหลงความไม่รู้จะถูกทำลายด้วยวิชชาคือความรู้นั่นเองรู้อะไรรู้อริยสัจสี่ฉะนั้นไม่เห็นมีสมาธิเลยกล่าวมานี้ไม่มีเลยฉะนั้นสมาธิเนี่ยเป็นผลของการทำลายกิเลสอีกทีหนึ่งถึงจะถูกแต่สมาธิที่เราฝึกนั้นไม่มีชื่อเลยที่จะทำลายกิเลสได้เพราะกิเลสสามตัวเนี่ยทำลายด้วยวิธีอื่นไม่ใช่สมาธิก็คือราคะทำด้วยทำลายด้วยอสุภะนะโทสะทำลายด้วยเมตตาโมหะทำลายด้วยวิชชานะฉะนั้นเราจะต้องทำลายตัวอันดับแรกก็คือกามราคะก่อนเพราะว่าตัวนี้ใหญ่มากเป็นหัวหน้าของทุกตัวเลยแม้แต่โทสะนั้นแม้แต่โมหะนั้นด้วยนะตัวกามราคะนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่เราจะต้องทำลายสมาธิเราทำขนาดไหนอย่างไรถูกกามราคะนี้ทำลายหมดเลยเราถึงได้เสื่อมสมาธิอยู่เรื่อยเนืองอยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าตัวกามราคะนั้นไม่ถูกกำจัดคำว่ากามราคะเนี่ยกว้างมากไม่ใช่ว่าความยินดียิงชาอย่างเดียวเป็นอันว่าความยินดีทั้งปวงไม่ว่ายินดีในรูปแบบไหนนั่นคือราคะหมดเลยนะราคะเป็นความยินดีในโลกไม่ว่ายินดีในรูปแบบไหนไม่จำเป็นว่าจะยินดีในหญิงชายก็ตามส่วนยินดีในหญิงชายนั้นเขาเรียกว่ากามราคะส่วนยินดีทั่วไปเขาเรียกว่าราคะนะยินดีอะไรเล่าทั่วไปตาเห็นรูปแล้วยินดีหูได้ยินเสียงแล้วยินดีจมูกได้กลิ่นแล้วยินดีลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจคิดไปในเรื่องอารมณ์ที่น่ายินดีเพลิดเพลินเขาเรียกว่ายินดีทั้งหมดยินดีทั้งปวงยินดีในกามคุณ5นั่นเองรวมความถึงยินดีได้หญิงชายด้วยคำว่ายินดีในโลกนะยินดีอะไรทุกอย่างเป็นราคะหมดเลยนะกว้างมากทีนี้เราก็เน้นว่ายินดีทั้งปวงนั้นเราจะต้องดับต้องทำลายก่อนก็คืออันดับแรกก็คือราคะนี่เองแล้วเราต้องรู้สมุฏฐานว่าการเกิดของกิเลสตัวนี้เนี่ยราคะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเกิดขึ้นได้อย่างไรก่อนที่เราจะไปดับเขาเนี่ยเรารู้ทางดับเขาไหมก่อนที่เราจะไปทำลายเขาเรารู้จักว่าทำลายได้อย่างไรนักปฏิบัติธรรมบางครั้งเนี่ยเรายังไม่รู้จักว่าจะทำลายได้อย่างไร
แต่เราก็มีสติปัญญาที่พอจะมองออกว่าตอนทำลายเนี่ยยังไม่รู้จะทำลายยังไงแต่ก็รู้ว่าตอนเกิดเกิดอย่างไรเราก็เอาตอนเกิดนั้นก่อนมาวิเคราะห์นะเขาเรียกว่ายังไม่รู้ทางดับแต่ตอนเกิดรู้ไหมทุกคนโดยมากก็รู้ว่าตอนเกิดเกิดอย่างไรถึงแม้คนคนนั้นจะไม่รู้ว่าทางดับนั้นดับอย่างไรก็ช่างเถิดเพราะมันยังไม่เข้าใจแต่ก็รู้ว่าทางเกิดเกิดได้อย่างไรบางครั้งการเกิดนั้นเรารู้จักบางครั้งเราอาศัยการเกิดนั้นเราจะรู้ทางดับด้วยอาศัยความเกิดนั้นเป็นสักขีพยานหรือเป็นหลักฐานเหมือนบางครั้งเนี่ยเหมือนตำรวจเนี่ยไปจับไปดูที่เหตุการณ์สมมติว่ามีเหตุทำร้ายกันตำรวจไปแล้วเนี่ยผู้ร้ายไม่อยู่เรื่องอะไรจะอยู่ให้จับใช่ไหมล่ะแต่ว่าไปดูในเหตุการณ์ว่าดูหลักฐานพยานอะไรที่จะสาวหาคนร้ายได้เขาก็ลองดูหลักฐานพยานในที่เกิดเหตุนั้นว่าทำยังไงจะแกะรอยผู้ร้ายได้ว่าผู้ร้ายนั้นเป็นใครผู้ร้ายไม่อยู่หรอกแต่หลักฐานเนี่ยทิ้งไว้เนี่ยมีอะไรให้เห็นบ้างชั้นใดก็เหมือนกันว่าการดับของกิเลสราคะเนี่ยเป็นตัวอันดับแรกที่เราจะต้องดับเนี่ยบางครั้งเรายังไม่เห็นทางดับได้เลยแต่เราก็อาศัยความเกิดที่มันเกิดประจำวันของเราอยู่แล้วนั่นแหละเป็นหลักฐานพยานที่เราจะสาวหาการดับอาศัยการเกิดซึ่งเป็นหลักฐานที่จะสาวหาตัวผู้ร้ายฉะนั้นความเกิดเนี่ยเกิดได้อย่างไรทุกคนอาจจะรู้ว่าเกิดได้อย่างไรเอาพูดง่ายๆก่อนว่ามนุษย์เราเนี่ยคือกามมาพบเป็นพบของกามโดยเฉพาะว่ากามเรื่องของหญิงชายนะที่นำมากล่าวเสมอ ทำไมนำมากล่าวเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่ในกามมาพบแสดงว่ามนุษย์ที่เราเกิดมาในโลกนี้เป็นผู้มีกามมาเกิดนั่นเองนะถึงได้เกิดภพนี้แสดงว่าทุกคนพกกามมาทุกคนจึงได้มาเกิดในโลกนี้เมื่อบุคคลใดอุบัติขึ้นมาในเกิดขึ้นมาในโลกนี้จึงเรียกว่าต่างคนต่างพกกามมาทั้งนั้นก็เรียกว่ากามมาพบถ้าใครไม่พกกามมาไม่เกิดในโลกนี้ไม่เกิดมนุษย์นี้จะไปเกิดที่อื่นไปแต่ถ้าเกิดโลกนี้ต้องพกมาทุกคนนั่นเองแสดงว่าคนเกิดในโลกนี้พกกามมาอยู่แล้วจึงเรียกว่ากามมาพบถ้าใครไม่ได้พกมาไม่ได้เกิดแน่ชาติโลกนี้โลกมนุษย์เราเนี่ยฉะนั้นมนุษย์และเทวดาเนี่ยจัดว่ากามมาพบเทวดาด้วยนะก็คือเป็นพบแห่งการมีกามนะเราอาจจะไม่รู้ทีเดียวว่าการดับกามนั้นดับอย่างไรแต่เรารู้ว่าตอนเกิดเกิดอย่างไรเราก็ดูประจำวันที่ว่าตอนที่กามเกิดเกิดอย่างไรใครเคยดูบ้างล่ะนะดูแล้วเห็นไหมล่ะเวลากิเลสตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เห็นตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเราก็จะเห็นสองตัวสามตัวนั้นด้วยก็คือโทสะโมหะด้วยถ้าเราเห็นตัวหนึ่งตัวอื่นก็เห็นด้วยเท่ากับว่าเห็นทั้งสามนั่นเองเราเคยสังเกตไหมว่ากิเลสกามราคะเนี่ยเกิดขึ้นได้เนี่ยตอนเกิดมีลักษณะอย่างไรอะไรเป็นนิมิตหมายของการเกิดนั้นเคยสังเกตไหมเพราะว่าเราอยากจะค้นคว้าหาหลักฐานพยานว่าเราจะดับกิเลสตัวนี้ให้ได้เ
พราะตัวนี้เองทำให้สมาธิของเราเสื่อมอยู่เลยถ้าไม่ทำลายตัวที่เป็นปฏิปักษ์สมาธิเรามีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือนะแล้วที่ทำไม่ได้ก็จะไม่ได้ที่ได้แล้วก็จะเสื่อมไปเราต้องกำจัดสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธินั่นก็คือกามเชื่อไหมว่ากิเลสกามนี้เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเคยสังเกตไหมถ้าเราสังเกตเราก็จะเห็นว่าการเกิดของกามนี้ครั้งแรกเนี่ยเกิดจากแรงกระตุ้นจากภายในส่วนลึกของเราก่อนถามว่าแรงกระตุ้นจากส่วนลึกก้นบึ้งของใจของเรานั้นก่อนเนี่ยแสดงว่าทุกคนพกกามมาก่อนจึงเป็นของเก่าที่จิตที่ติดอยู่ในจิตมาแล้วมันถึงจะอยู่ในส่วนลึกไงแสดงว่าทุกคนพกกามมาแล้วการที่พกมานั้นทำให้เรามีกามอยู่ในจิตอยู่ในก้นบึ้งแล้วในการที่ว่าจิตก้นบึ้งของเรามีกามอยู่แล้วเนี่ยจึงบันดาลใจให้เราเนี่ยคิดถึงกามขึ้นมาจึงเกิดแรงกระตุ้นนั่นเองทำให้เราคิดเรื่องนี้ขึ้นมาสังเกตไหมว่ามันกระตุ้นภายในให้เราคิดเนี่ยเราถึงได้คิดตามสิ่งที่กระตุ้นมาอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้มันกระตุ้นมาก็เพราะว่าเราพกมาแสดงว่าในจิตของเรานี่มีคลังที่พกตัวนี้มาอยู่แล้วตั้งแต่อดีตชาติถ้าไม่งั้นมันไม่มีแรงกระตุ้นให้เราคิดเรื่องนี้ได้แน่นอนท่านจึงจัดว่าสิ่งที่เราพกมานั้นมาจากอดีตชาตินั้นเขาเรียกว่ากามธาตุนะกามธาตุซึ่งเราพกมาทุกคนซึ่งเป็นธาตุอันหนึ่งที่ติดจิตมาแล้วและเมื่อมันพกมาแล้วมีกามากับจิตแล้วก็เกิดการแสดงผลออกมาหรือสำแดงฤทธิ์ออกมาให้เราในกระตุ้นจิตเราให้คิดเรื่องนี้ขึ้นมาฉะนั้นกามธาตุที่เราพกมาเป็นธาตุซึ่งอยู่ในจิตเรานั้นเป็นแรงขับเคลื่อนอันดับแรกก่อนทำให้เราคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าเมื่อมีกามธาตุก็มีกามสัญญาขึ้นมากามสัญญาคืออะไรกามธาตุก็คือจิตที่เราพกพามาดั้งเดิมนะที่ติดจิตมาแล้วบันดาลใจสำแดงฤทธิ์ให้เราคิดถึงสิ่งที่เราต้องคิดก็คือคิดถึงหญิงและชายก็คือเกิดจากกามธาตุก็เกิดเป็นกามสัญญากามสัญญาแปลว่ากามสิ่งที่จำได้หมายรู้ว่าเราอยากจะคิดถึงใครนะเช่นว่าเราเป็นผู้หญิงก็อยากจะคิดถึงผู้ชายความรู้สึกจะคิดอย่างนั้นแล้วผู้ชายก็จะคิดถึงผู้หญิงและระหว่างที่คิดนั้นเอาอะไรเป็นเครื่องหมายของการคิดเครื่องหมายของความคิดหรือเอาอะไรมาคิดนั้นมาจากว่าตาเราเคยเห็นใครไหมหูเราเคยได้ยินใครไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจเคยได้สัมผัสสัมพันธ์คนนั้นไหมบุคคลที่เราคิดถึงนั้นตาก็เคยผ่านพบหูก็เคยได้ยินเมื่อเคยผ่านพบเคยได้ยินเคยลิ้มรสเคยสัมผัสถูกต้องก็จำไว้
ว่าเราเคยรู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้ตาเอามาฝากหูเอามาฝากจมูกลิ้นกายใจมาฝากเมื่อไม่ฝากแล้วก็ทรงจำไว้ว่าการก่อนเราเคยเจอคนนั้นเจอคนนี้แล้วถูกใจคนนั้นถูกใจคนนี้แล้วก็จำไว้การที่จำไว้นั่นเองเขาเรียกว่ากามสัญญานะจากกามธาตุกระตุ้นเตือนให้เกิดกามสัญญาจากกามสัญญากระตุ้นไปอีกเกิดเป็นกามสังกัปปะแปลว่าดำริหาฉะนั้นหญิงก็ดำริหาชายชายก็ดำริหาหญิงนี่คือขบวนการของการเกิดกิเลส3ตัวนั้นนะเมื่อจิตของเรานั้นคิดถึงสิ่งที่เราคิดนั้นถูกแรงบันดาลใจหรือกระตุ้นเตือนจากส่วนลึกขึ้นมานั้นเรียกว่ากามธาตุแล้วจะคิดสิ่งที่จะคิดไปข้างหน้าเนี่ยมาจากอะไรมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เคยสัมผัสสัมพันธ์เก็บเอาไว้เป็นความจำความจำอันนั้นสามารถจะเรียกกลับคืนเข้ามาคิดได้แสดงว่าความจำที่เราเคยจดจำอะไรต่ออะไรเราสามารถจะดึงมาคิดในปัจจุบันได้การที่เอาข้อมูลหรือสิ่งที่เราเคยผ่านพบนั้นที่เคยผ่านมาเนี่ยสามารถจะมาดึงมาคิดได้นั้นเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาแปลว่าจำได้หมายรู้มาจึงเรียกว่าจากกามธาตุกลายเป็นกามสัญญาจากกามสัญญากลายเป็นกามสังกัปปะแปลว่าดำริหานะจากกามสังกัปปะการดำริหากลายเป็นกามฉันทะแปลว่าพอใจจากกามฉันทะแปลว่าพอใจแล้วก็คิดถึงเขามากขึ้นคิดครั้งแรกเนี่ยเป็นภาพขึ้นมาเขาเรียกว่านิมิตแล้วก็ไม่ทิ้งภาพอันนั้นรักษาภาพนั้นไว้แล้วก็ขยายให้เป็นเรื่องราวที่วิจิตพิสดารไปอีกเขาเรียกว่าขยายให้ย่อยให้ยืดยาวขาสาวความย่อยสาวความยืดเรียกว่าสาวความยืดยาวเข้าไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าอนุพยัญชนะการคิดครั้งแรกเขาเรียกนิมิตการที่ตีความเป็นเรื่องให้ยืดยาวเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะอนุแปลว่าปีกย่อยขยายความเมื่อเราคิดถึงเขาภาพเขาก็จะปรากฏนั่นเองในจิตเราภาพเขานั้นปรากฏครั้งแรกเรียกว่านิมิตแปลว่าเครื่องหมายแต่ถ้าเขาอยากขยายเรื่องนั้นให้เป็นเรื่องเป็นราวกลายเป็นอนุพยัญชนะถ้าคนไหนคิดถึงเรื่องนี้มากขึ้นภาพถึงที่คิดนั้นปรากฏอยู่แล้วก็ทำให้มากในภาพนั้นมากๆความพอใจก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเขาเรียกว่ากามฉันทะเมื่อกามสังกัปปะเกิดขึ้นจึงเกิดกามฉันทะตามมาแปลว่าพอใจคนเนี้ยสิ่งที่คิดคนเนี้ยเมื่อพอใจในสิ่งนี้ที่คิดในสิ่งนี้คิดมากเกินไปจนไม่หยุดไม่หย่อนกลายเป็นว่าลุ่มร้อนแปลว่ากามปริลาหะแปลว่ารุ่มร้อนคิดมากๆกับร้อนและร้อนลุ่มอยากจะไปหาสิ่งที่คิดแหละร้อนลุ่มกุ้มใจที่เราจะต้องไปหาสิ่งที่คิดนั้นเพราะใจคิดก่อนเมื่อใจคิดก่อนแล้วเวลาคิดก็มีภาพสิ่งที่คิดนั้นขึ้นมาขณะนั้นที่เราตั้งภาพไว้ภาพนั้นเกิดในใจเรานานขึ้นก็ลุ่มร้อนเรียกว่าปริลาหะแปลว่ารุ่มร้อนเมื่อรุ่มร้อนมากๆก็อยากจะไปหาคนนั้นด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างก็จะเกิดขึ้นกับคนนั้นการไปของจิตครั้งแรกเป็นมโนกรรมการที่จะเอากายไปหาคนนั้นเป็นกายกรรมการจะพูดในคนคนนั้นเป็นวจีกรรมการสมาคมคนนั้นเป็นผลของกรรมและจะเป็นวิบากต่อไป
นี่คือการเดินทางของจิตเมื่อเราคิดมากๆรุ่มร้อนก็กลายเป็นว่าแสวงหาคนนั้นเขาเรียกว่าปริเยสนาแปลว่าแสวงหาสิ่งที่คิดนั้นเมื่อแสวงหาสิ่งที่คิดนั้นปริเยสนาเกิดขึ้นแล้วทุจริตสามก็ตามมาเพราะจิตคิดทั้งแรกเป็นมโนทุจริตคิดในทางที่มีกิเลสเขาเรียกว่าทุจริตเมื่อจิตคิดก่อนมโนทุจริตก็ตามมาพาให้กายทำตามกายทุจริตนะทุจริตทางกายก็ตามมาวจีทุจริตก็ตามมาเมื่อกายทุจริตมาจากมโนทุจริตก่อนวจีทุจริตตามมากรรมก็เลยเกิดขึ้นฉะนั้นกรรมเกิดขึ้นด้วยเหตุผล3อย่างคือสังขารทั้ง3นะก็เลยเกิดขึ้นทำให้เราไปตามกรรมกรรมก็เลยไปตามนั้นก็เลยวัวก็ต้องลากเกวียนไปเพราะวัวไปแล้วเกวียนก็ล้อเกวียนก็หมุนทับลอยโคนั่นเองทำให้เรามีกรรมตลอดสร้างกรรมตลอดนะกลายเป็นว่ามโนกรรมไปก่อนลากกายกรรมวจีกรรมเป็นล้อทั้งสองตามไปผลของกรรมเป็นรอยของเกวียนนั้นก็ปรากฏเหยียดยาวไปเรื่อยๆไม่จบสิ้นรอยเกวียนนั้นก็ยาวเหยียดมาตลอดนะมันหยุดที่กรรมมโนกรรมไม่ได้ทีนี้เรามาดูซิว่าสมาธิของเราที่ทำมาเนี่ยนิ่งก็จริงแต่ออกมาก็ไปต่อแล้วไปต่ออยู่แล้วไปหาคนโน้นอีกไปหาคนนี้ก็สมาธินั้นก็ทำลายกิเลสไม่ได้ถ้าสมาธิทำลายไม่ได้อะไรทำลายได้ล่ะก็นี่ไงเราจะหาทางทำลายได้ไงนะก็เลยว่าอธิบายว่าเราจะต้องทำลายก่อนจะทำลายเนี่ยเราก็ต้องดูที่เกิดก่อนแล้วเราถึงจะเข้าใจการดับการเกิดนั่นเองบ่งบอกถึงการดับนั่นเองถึงบอกว่าตำรวจเนี่ยไปหาหลักฐานพยานของผู้ร้ายแล้วจะสาวหาผู้ร้ายนั่นเองฉะนั้นเราจึงเห็นหลักฐานพยานว่าตอนกิเลสเราเกิดนั้นเกิดด้วยประการละอย่างนี้นะ อันนี้เราจะค้นหาว่ากิเลสของเรานั้นเรามาฟังธรรมเพื่อละกิเลสเราจะหาทางว่าเราจะดับกิเลสเราได้อย่างไรตอนดับเนี่ยเราอาจจะเข้าใจยากแต่ตอนเกิดเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนแล้วถ้าเราเข้าใจทางเกิดการดับก็จะเข้าใจแล้วเราจะหาทางดับได้เท่ากับว่าการค้นคว้าอย่างนี้การพิจารณาอย่างนี้การวิเคราะห์อย่างนี้เรียกว่าปัญญาเราฝึกสมาธิมานานแต่เราไม่ใช้ปัญญาไม่มีทางไปได้หรอกเพราะความซับซ้อนซ่อนเงื่อนเยอะแยะไปหมดเราจะทำสมาธิโดยที่มีวิเคราะห์อะไรสมาธิก็เป็นที่พักใจได้นิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วจะไปหวังทำลายกิเลสที่ความซับซ้อนมากมายไม่มีทางได้เลยเราจำเป็นว่าต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์เราก็เอาสิ่งที่เรามีเนี่ยมาวิเคราะห์ว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมทุกคนก็เห็นว่า
กิเลสเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆแสดงว่าแรงบันดาลใจของเราที่เกิดกิเลสนั่นก็คือเราพกธาตุทั้งสามนั้นมาแล้วก็คือราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นธาตุติดอยู่ในจิตมาแล้วในอดีตชาติจึงมาในชาตินี้เนี่ยจึงเกิดแรงกระตุ้นภายในให้เราเดินตามกระแสของกิเลสทั้งสามนั้นโดยปริยายไม่มีใครเสี่ยมสอนแต่เราก็คิดเป็นและเราก็คิดสิ่งนั้นได้เพราะอะไรเพราะภายในกระตุ้นเตือนให้เราคิดสิ่งนั้นเราจึงรู้จักสิ่งนั้นโดยธรรมชาติของเขาแสดงว่าเราพกกิเลสมานั้นเรียกว่าธาตุเก่าเรียกว่ากิเลสนะกิเลสเราก็คือกามธาตุเป็นตัวใหญ่ที่สุดฉะนั้นเราเห็นว่าจากกามธาตุเนี่ยกลายเป็นกามสัญญาจากกามสัญญากลายเป็นกามสังกัปปะแปลว่าดำริหาจากกามสังกัปปะกลายเป็นกามปริฉันทะการกามฉันทะแปลว่าพอใจจากกามฉันทะกลายเป็นกามปริลาหะแปลว่าลุ่มร้อนมาคิดมากๆก็ร้อนจากกามปริลาหะกลายเป็นกามปริเยสนาแปลว่าแสวงหาเมื่อร้อนก็ต้องแสวงหาเมื่อแสวงหาทุจริตสามก็ตามมาเมื่อทุจริตตามมาทุจริตสามตามมานิวรณ์ห้าก็งอกงามเมื่อนิวรณ์ห้างอกงามก็เป็นอาหารของวิชาอวิชาให้งอกงามฉะนั้นอวิชาตัวนี้ก็คือโมหะนั่นเองนะจึงว่าความไม่รู้ก็เกิดขึ้นไม่รู้การดับไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติก็เกิดขึ้นก็คือไม่รู้ฉะนั้นราคะโทสะโมหะมีรากเหง้าอันเดียวกันก็คือความไม่รู้ฉะนั้นเท่ากับว่าเราทุกคนท่านทั้งหลายเนี่ยเราแสวงหาการดับทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่วิเคราะห์ด้วยปัญญาเราจะไปดับทุกข์ไม่ได้เลยเราจะดับด้วยสมาธิก็ไม่ได้สมาธิไม่ใช่ศัตรูโดยตรงไม่ใช่คู่ปรับโดยตรงของการละกิเลสเป็นอันว่าสมาธิเป็นเครื่องพักผ่อนเท่านั้นเองนะทำให้ใจเราสบายเท่านั้นเองแต่กิเลสนั้นก็มีเหมือนเดิมทีนี้เมื่อเกิดแล้วเนี่ยเราเห็นว่าการเกิดของกิเลสเรานั้นเกิดด้วยประการอย่างนี้แสดงว่าจิตของเราคิดขึ้นมาที่แรกเนี่ยถูกแรงกระตุ้นภายในแล้วเราเท่าทำให้เราคิดเมื่อคิดแล้วเราสังเกตความคิดไม่ว่าอะไรเป็นเครื่องหมายของความคิดก็คือภาพถ้าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายเนี่ยก็มีภาพผู้ชายปรากฏในจิตถ้าผู้ชายคิดถึงผู้หญิงก็มีภาพปรากฏในจิตและภาพนั้นมาจากไหนมาจากเราเกาะเกี่ยวมาเป็นอันว่าแสดงว่าภาพที่ปรากฏนั้นเป็นสิ่งที่เราเคยผ่านพบมาแล้วแล้วเมื่อผ่านพบมาแล้วก็คือตาเอามาฝากหูมาฝากจมูกลิ้นกายใจมาฝากแล้วก็เก็บไว้เป็นข้อมูลเก็บไว้เป็นความจำความจำอันนั้นจึงเรียกว่าสัญญาสมมติว่าเราไม่เคยรู้จักคนคนนี้เลยแล้วอยู่ๆเราจะคิดถึงคนคนนี้ได้ไหมลองคิดดูสิว่าเราไม่รู้จักคนนี้เลยเนี่ยเราจะคิดถึงเขาได้ไหมไม่ได้ไม่รู้จะคิดไม่รู้จะคิดในแง่ไหนเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยผ่านพบเข้าใจไหมเราจะคิดตั้งที่ว่าคิดถึงคนคนหนึ่งเนี่ยที่ไม่เคยรู้จักแล้วเราจะคิดยังไงดีมันคิดไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะมันไม่เคยผ่านตาไม่เคยผ่านหูไม่เคยจะผ่านจมูกลิ้นกายใจไม่เคยสัมผัสในรูปใดรูปหนึ่งมาก่อนไม่เคยเห็นเขามาก่อน
เราจะเห็นเขาได้อย่างไรคนคนนั้นที่เราไม่รู้จักนะลองคิดดูดีว่าเราคิดแล้วจะเห็นภาพเขาไหมมันรู้จะสร้างภาพอะไรขึ้นมาเพราะเราไม่รู้ไม่เคยผ่านพบเขาแต่แสดงว่าที่เราคิดได้เนี่ยสิ่งนั้นผ่านพบมาแล้วบ้างแล้วนั่นเองแต่ว่าถึงเหตุการณ์นั้นจะผ่านไปนานหรือไม่นานก็ตามแต่ก็ยังผ่านพบมาอยู่ดีนั่นคือความจำแปลว่าสัญญาฉะนั้นสัญญาตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสร้างเป็นตัวเอามากระตุ้นเตือนเราแต่ว่าสัญญาก็มีเบื้องหลังอีกทีนึงก็คือกามธาตุจึงเรียกว่าจากกามธาตุก็มาเป็นกามสัญญาจากกามสัญญาบันดาลใจให้เราคิดกลายเป็นกามสังกัปปะแปลว่าดำริหากลายเป็นกามฉันทะแปลว่าพอใจปริลหะแปลว่าลุ่มร้อนปริเยสนาแปลว่าแสวงหา แสดงว่าสัญญานี่เองทำให้เราคิดแล้วคิดเล่าด้วยสัญญาว่าเราเคยเห็นใครคนนี้มาแล้วทางใดทางหนึ่งแล้วเราก็จำคนนี้ได้แล้วก็เอาคนนี้แหละมาคิดขณะที่คิดนั้นเจ้าตัวก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่กิเลสเกิดไหมตอบหน่อยสิสมมติว่าเราเห็นใครคนหนึ่งและถูกใจแล้วเอาเขามาคิดทั้งที่เจ้าตัวไม่รู้ว่าเราคิดถามว่ากิเลสเกิดไหมเกิดทั้งที่คนนั้นก็ไม่รู้เรื่องนะหรือไม่รู้สึกตัวว่าขณะนั้นเราคิดถึงเขาแสดงว่าเราคิดเล่นดิแต่กิเลสมันเล่นด้วยไหมเล่นจริงเลยเอาจริงเลยมันไม่ได้เล่นนะมันเอาจริงเลยแสดงว่าเราสร้างภาพแล้วก็ภาพนั้นมาบีบคั้นเราทั้งที่เจ้าตัวไม่รู้เรื่องแต่กิเลสแทบตายเผาล้นเราจนรุ่มร้อนถ้าพูดอย่างนี้รู้จักไหมว่ากิเลสเกิดอย่างไรเกิดจากสัญญาแต่สัญญาก็มีกามธาตุอยู่หนุนหลังอยู่คือผู้นี้บงการผู้นี้แล้วผู้นี้ไปบงการผู้นี้ผู้นี้ไปบงการผู้นี้ต่อเป็นยอดทอดเลยเราจะสาวหาผู้บงการที่ลึกที่สุดเนี่ยว่าใครคือไอ้โม่งอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แต่มันเร็วมากนะมันคิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บแต่มันมีขบวนการของมันอยู่ถ้าใครๆไม่วิเคราะห์อย่างนี้ไม่มีทางจะมาละกิเลสไม่มีทางเพราะเราไม่รู้เรื่องลึกของเขาเขาไม่ใช่โง่เขาไม่ใช่ตื้นๆเขาไม่ใช่ว่าเราจะเห็นเขาง่ายทำสมาธิแป๊บๆจะไปเห็นเขาไอ้โม่งอยู่เบื้องหลังไม่มีทางเขาลึกพอที่เราจะหาสาวหาตัวบงการนั้นยากนี่คือความเหลือชั้นที่กิเลสเนี่ยบีบคั้นคนอย่างเราได้อะเพราะเราเป็นมนุษย์สติปัญญาเราดีแต่ดียังไงก็ยังอยู่ใต้อำนาจของเขาเราว่าใครกายเก่งกิเลสมันเก่งมากแล้วไม่ใช่ว่าครอบงำมนุษย์อย่างเดียวเทวดาทั้งนั้นเลยเทวดาก็โดนหมดเลยอย่าว่ามนุษย์ตาดำๆของเรานะถูกกิเลสครอบงำนะเผาไหม้นะเทวดาเนี่ยไหม้ไปหมดเลยกิเลสตัวเดียวกันนี่แหละ ฉะนั้นธรรมชาติเนี่ยเขายิ่งใหญ่มากเราตัวเขาจ้อยล่อยอย่างนี้เนี่ยจะไปสู้อาวุธเรามีหรือเปล่าล่ะจะเอาสมาธิไปสู้หรือไม่สู้ไม่ได้หรอกต้องเอาปัญญาสู้นะปัญญาสู้ได้และเราเองก็มี
บรมครูก็คือพุทธเจ้าเป็นบรมครูของเราที่ท่านชนะมาแล้วเราเองก็เป็นมนุษย์พุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์ชนะศึกครั้งนี้แล้วเราจะต้องเดินตามท่านให้ได้ท่านสอนอะไรเราจะเดินตามนั้นแล้วเราจะชนะได้งานนี้เป็นงานระดับโลกระดับโลกนะกิเลสครอบงำไปหมดเลยโน่นจากเศรษฐีจนถึงยาจกเลยครอบงำไม่เลือกชั้นวรรณะกิเลสตัวเดียวกันเผาหมดเผาล้นหมดเลยในโลกนี้เผาล้นด้วยกิเลสตัวนี้หมดเลยเราเห็นไหมทุกอย่างไปดูทีวีดูละครอะไรทั้งนั้นน้ำเน่าทั้งนั้นเนี่ยนะเน่าๆนี่แหละนะก็รู้ตัวดีแล้วการเกิดเนี่ยมันมาจากก้นบึ้งของจิตเราที่เป็นแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นให้เราไปตามเกมเหมือนเขาว่าเป็นก็เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นโปรแกรมที่เขาสร้างไว้ให้เดินตามนั้นอย่างนั้นแหละนะจะพูดให้ทันสมัยนะก็เหมือนว่าโปรแกรมเขาสร้างไว้แล้วตั้งไว้แล้วให้เราเดินตามมาก็เราเดินนั่นเองมันถึงได้เป็นอย่างนี้ไงฉะนั้นเราสังเกตไหมว่า การที่เราคิดแต่ละครั้งเนี่ยมาจากสัญญาเราจะคิดถึงใครคนหนึ่งที่เราไม่เคยรู้จักเลยไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันยังไม่ผ่านสัญญายังไม่ผ่านตาหูแล้วก็มายังไม่เก็บมาเป็นความจำแสดงว่าความคิดประจำวันของเรานั้นเป็นความจำที่การเกิดการผ่านพบมาแล้วแล้วก็เก็บเอาไว้ในใจบันทึกไว้ในใจจึงเรียกได้มาทุกเมื่อเอามาคิดของเก่าที่เก็บไว้ก็เอามาคิดก็เกิดกิเลสของใหม่ที่ยังไม่ถึงก็จินตนาการไปก่อนก็เกิดกิเลสอีกของเก่าที่กลับเก็บมาคิดเนี่ยเป็นสัญญาของใหม่ที่คิดต่อไปเป็นสังขารการที่จิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเอามาฝากเป็นวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาก็คือคิดแล้วมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างก็เป็นเวทนาฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานตลอดเวลาไม่ได้หยุดเลยนั่นคือภารกิจของจิตที่เดินเครื่องอยู่เต็มสูบนะเครื่องมันเดินอยู่ตลอดเวลามันถึงหยุดไม่ได้ไงถึงแม้เราจะไปทำสมาธินิ่งหยุดหน่อยหนึ่งเดี๋ยวออกสมาธิไปต่อแล้วไปอีกแล้วเท่ากับว่าหยุดลดหยุดพักลดกลางทางแล้วก็พอมีกำลังก็วิ่งต่อรถนั้นก็ยังไม่เคยหยุดอีกเลยแค่หยุดพักหน่อยเดียวเท่านั้นเองนั้นสมาธิของเราแค่พักนิดหน่อยจึงไม่ทำให้รถคันนี้หยุดได้เลยแบบว่าหยุดยาวไม่ได้เลยทีนี้เราจะลื้อรถคันนี้กระจุยกระจายไม่ให้มันวิ่งได้ต่อไปนั่นคือลื้อระบบเหล่านี้ให้ได้เราจะต้องมีการเข้าใจด้วยปัญญาใครเคยวิเคราะห์อย่างนี้บ้างล่ะว่ากิเลสของเราในเกิดเนี่ยมันเกิดอย่างนี้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 เคยวิเคราะห์ไหมไม่เคยน่าจะสู้ได้เลยถ้าไม่เคยเนี่ยนี่คือเราต้องทำฟังธรรมไงการฟังธรรมนี่เราจะรู้ในสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องมีความรู้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำให้เราเนี่ยเดินเครื่องตลอดจิตเลยทำงานไม่หยุดเลยเวทนาหมายถึงว่าเราคิดสิ่งใดเนี่ยรู้สึกว่าเรามีความสุขนะก็เรียกว่าสุขเวทนาและคิดสิ่งนั้นสิ่งใดสิ่งเราคิดนั้นเรามีความทุกข์ได้คิดแล้วทุกข์มากนั่นคือทุกขเวทนาแต่ถ้าสิ่งใดที่เราคิดเนี่ยจะว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่เชิงมันเป็นลักษณะกลางเขาเรียกว่าอทุกขมสุขก็เวทนาก็วันหนึ่งมีเวทนาสามอย่างนี้เท่านั้นคิดแล้วสุขนั่นคือราคะ
คิดแล้วทุกข์นั่นคือโทสะคิดแล้วกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขนั่นคือโมหะเป็นกิเลส3ตัวแสดงว่าความคิดของเรานั้นราคะโทสะโมหะทำงานตลอดนี่คือการเกิดนะสมมติว่าหญิงคิดถึงชายชายและคิดถึงหญิงหมายถึงว่าขณะที่เราคิดแสดงว่าเราต้องพบเจอคนคนนั้นบ้างแล้วถึงเอาสิ่งนั้นมาคิดนะถ้าเราไม่พบเจอเราก็เป็นสังขารได้เหมือนกันสมมติว่าเอ้าเราไปต่างประเทศเนี่ยสมมติเราประเทศโน้นประเทศนี้เนี่ยแต่เราไปเราแค่รู้จักแล้วก็ยังไม่เคยไปเราอาจจะจินตนาการว่าไปแล้วน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนั้นเขาเรียกว่าเป็นสังขารยังไม่เห็นสถานการณ์จริงยังไม่เห็นสถานที่จริงแต่คิดไปตามความเข้าใจอันนั้นก็เขาเรียกว่าคิดในสิ่งที่ยังไม่เคยผ่านพบเป็นได้แต่เวลาไปถึงจริงๆอาจจะไม่ตรงอย่างที่เราคิดทีเดียวก็ได้หรืออาจจะใกล้เคียงก็ได้อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่สามารถจะคิดเป็นจินตนาการเขาเรียกว่าสังขารฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นความคิดทั้งสิ้นขณะที่เราคิดแล้วมีภาพขึ้นมาภาพนั้นเขาเรียกว่าวิญญาณนะวิญญาณภาพนั้นเนี่ยเขาเรียกวิญญาณถ้าจิตเราไปทางตาตาเอามาฝากเขาเรียกว่าจักขุวิจักขุวิญญาณนะถ้าไปทางหูหูเอามาฝากเป็นโสตวิญญาณนะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจเก็บมาแล้วทุกบทเนี่ยไปประชุมที่ใจใจเป็นผู้ใหญ่ที่สุดตาเอาไปฝากที่ใจหูเอาไปฝากที่ใจจมูกก็ไปฝากที่ใจลิ้นฝากที่ใจกายฝากที่ใจและใจเองก็ไปได้ด้วยแล้วก็ไปฝากที่ตัวเองฉะนั้นใจเป็นเซ็นเตอร์ศูนย์ใหญ่ของรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจึงเรียกว่ามโนวิญญาณเราสามารถจะเรียกสิ่งที่เราเคยเห็นนั้นกลับมาได้โดยใช้สัญญาฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดตลอดทำให้เรามีความคิดทั้งวันก็ทั้งคืนไม่เห็นหยุดเลยนะจึงเป็นปฏิปักษ์เหลือเกินต่อการทำสมาธิของเราสมาธิที่เราไม่ได้ก็ไม่ค่อยจะได้ที่ได้แล้วก็เสื่อมไปก็เพราะความคิดนี่มันมากมายทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะสำฤทธิ์ผลในการที่จะไม่ฝึกเรื่องนี้นี่คือปัญหาที่เราไม่สามารถจะพ้นทุกข์เพราะความคิดคือความทุกข์ทำสมาธิก็ไม่มีทางแก้ปัญหานี้ได้แค่หยุดชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นทีนี้เราท่านทั้งหลายเราอยากจะรู้ว่าเราจะทำลายกิเลสให้เป็นของให้สิ้นไปจากใจเราเนี่ยเราต้องทำแบบถูกต้องเท่านั้นก็คือการอบรมมรรคนั่นเองมรรคเป็นหนทางเดียวที่เราจะทำลายกิเลสได้นะเป็นหนทางเดียวเท่านั้นและสมาธิของเรายังไม่ใช่มรรคเป็นแค่ที่พักทางใจมรรคเป็นอย่างไรนะก็อย่างที่เคยบอกว่าเอาละกิเลสเนี่ยเรายังไม่รู้ทางดับแต่เราก็ต้องรู้ทางเกิดก่อนเมื่อทางเกิดเนี่ยเรารู้ได้ก็คืออธิบายไปแล้วว่าเวลากิเลสเกิดนี่เกิดอย่างไรนะก็คือว่าเวลาเกิดก็คือเราเอาสิ่งที่เคย
ผ่านพบมาคิดเขาเรียกว่าสัญญาถ้าเอาเรื่องกามมาคิดเขาเรียกว่ากามสัญญาถ้าเอาเรื่องโกรธมาคิดเช่นว่าเราเคยโกรธคนนี้มาแล้วก็เหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วแต่เราก็ยังฝังใจอยู่การฝังใจนั้นน่ะโกรธครั้งแรกนี่เขาเรียกว่าโทสะแต่ฝังใจอยู่ลึกเขาเรียกว่าพยาบาทพยาบาทแปลว่าผูกโกรธไว้โกรธครั้งแรกเนี่ยที่เรียกว่าโกรธละโทสะละแต่ผูกโกรธไว้อยู่ในใจอยู่เนืองๆเขาเรียกว่าพยาบาทเมื่อเราแวบคิดถึงคนนี้ที่ใดความโกรธที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้นเป็นกรณีเดียวกันกับกามราคะถ้าคิดถึงคนที่เรารักราคะก็จะเกิดคิดถึงคนที่เราชังโทสะก็จะเกิดคิดถึงคนที่ไม่รักไม่ชังโมหะก็จะเกิดแสดงว่าการเกิดแต่ละครั้งมีภาพทุกกรณีนะสังเกตไหมเราคิดทุกครั้งมีภาพทุกครั้งความคิดนั้นต้องมีภาพภาพนั้นก็คือมโนวิญญาณมโนวิญญาณมาจากจักขุวิญญาณโสตคานะชิวหากายะมโนไปอยู่ที่มโนมโนคือเมล็ดพืชที่รวมเอาต้นดอกใบไว้ในนั้นหมดเลยในเมล็ดนั่นแหละสามารถจะเอาเมล็ดไปเพาะเกิดเป็นต้นใหม่ได้เพราะวิญญาณของเราเนี่ยมโนวิญญาณเป็นเมล็ดพืชถ้าตายปุ๊บมโนวิญญาณเราคิดอะไรเราไปเกิดนั้นแน่นอนนะอันนี้ก็เรื่องว่าเราเวียนว่ายตายเกิดเป็นอย่างนี้ทีนี้การเกิดขึ้นเนี่ยเกิดเพราะกิเลสเราเนี่ยเกิดเพราะเราคิดถึงเขาบรรดาคิดรักก็ดีคิดโกรธก็ดีคิดหลงก็ดีเนี่ยเกิดจากคิดถึงเขานั่นคือทางเส้นเก่าที่เราเดินมาตลอดเขาเรียกว่าทางเส้นนั้นเขาเรียกว่ามิจฉามรรคแปลว่าทางผิดเราถึงได้ผิดพลาดเราถึงได้ถูกกิเลสครอบงำทางเส้นนั้นเราต้องปิดเสียเราต้องทำลายเสียแล้วเราจะต้องสร้างทางเส้นใหม่ขึ้นมาเขาเรียกว่าสัมมามรรคนะเราจะต้องสร้างทางเส้นใหม่มาเรียกว่าสัมมามรรคนี้ขึ้นมาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่สร้างทางเส้นใหม่ไม่ทำลายระบบเก่าอย่าหวังเลยเราจะหลุดพ้นสมาธิของเรานั้นก็ยังไม่เป็นการทำลายเป็นการพักเนื่อยนักพักก่อนเท่านั้นเองเราจึงว่าไม่พอเราจะต้องทำลายระบบนั้นเช่นว่าระบบเก่าวันๆเราก็คิดถึงโน้นๆทีคิดถึงคนนี้ทีวันก็แวบหาคนนั้นแวบหาคนนี้เวลาแวบไปทุกครั้งก็มีภาพทุกครั้งแล้วก็ทำให้เราเนี่ยลุ่มร้อนด้วยภาพเหล่านั้นกิเลสเราก็เลยตามภาพนั้นเป็นนิมิตหมายของการเกิดอันนี้เรารู้แล้วว่าฝ่ายเกิดเกิดอย่างนี้เกิดด้วยวิธีนี้อันนี้เราจะสร้างทางเส้นใหม่ซึ่งเป็นฝ่ายดับขึ้นมาเราสร้างอย่างไรเราจะอบรมอย่างไรก็อาศัยทางฝ่ายเกิดนั่นแหละเป็นตัววิเคราะห์ว่าอ๋อตอนเกิดเพราะว่าคิดถึงเขาตอนนี้ไปก็อย่าคิดถึงเขาสิแล้วไปคิดถึงใครคิดถึงเราสิซึ่งเกิดมาก็ไม่เคยผ่านพบว่าต้องคิดถึงตัวเองแล้วก็โปรแกรมอันนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้สร้างไว้ให้คิดถึงตัวเองอุตส่าห์เกิดมานะเขาให้ตามาเจ้าต้องใช้นะไปมองคนอื่นนะเอาหูให้มาเอาไปฟังคนอื่นนะไปจมูกขึ้นมาเอาไปดมคนอื่นนะลิ้นขึ้นมาเอาไปลิ้มรสอย่างอื่นนะเขาเอาหูเอาตาให้มาเนี่ยเขาให้เราเนี่ยเพื่อจะเอื้ออำนวยไปสู่นอกตัวไปหาผู้อื่นซึ่งโปรแกรมอันนี้เขาตั้งไว้แล้วแต่เราเองก็เดินตามโปรแกรมอันนี้
มันทุกข์มันไม่ไหวถ้าอย่างนั้นเราปฏิเสธโปรแกรมอันนี้ซะอย่าเดินเดินไปก็ตามโปรแกรมเขาที่เขาวางไว้เราก็อยู่ในอำนาจของเขาเขาในที่นี้คือใครคือโลกโลกครอบงำเราฉะนั้นท่านถึงกล่าวว่าโลกคือมูสัตว์อันความไม่รู้ปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดในที่มืดนะเราจึงหลงหลุดในที่มืดไงนะโลกคือหมู่สัตว์อันความไม่รู้เนี่ยปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดในที่มืดทีนี้เมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทางออกเรื่องนี้คืออะไรถ้าอย่างนั้นเราอย่าใช้ตาอย่าใช้หูอย่าใช้สมองลิ้นกายใจอย่าให้จิตไปตามนั้นเวลาจิตแวบไปถึงใครตัดภาพทิ้งเลยเช่นว่าผู้หญิงเนี่ยจะคิดถึงผู้ชายคนนี้ปุ๊บเนี่ยผู้ชายจะคิดถึงผู้หญิงคนนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาภาพปรากฏตัดภาพทิ้งเลยกัดฟันหน่อยนะทำไมเขาว่ากัดฟันหน่อยเพราะว่าใจของเราเนี่ยมักจะพอใจในสิ่งที่คิดแต่การตัดใจไม่ให้คิดเนี่ยทำลายภาพนั้นเสียเนี่ยมันเหมือนใจเราแข็งพอไหมเท่านั้นเองนะมันต้องใจแข็งหน่อยว่าเด็ดเดียวหน่อยว่าตัดเป็นตัดตายเป็นตายการกระทำอย่างนั้นเนี่ยจิตจะอะไรอาวรช่างเถอะเราจำเป็นต้องกัดฟันตัดการข่มใจตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมะแปลว่าข่มใจนักปฏิบัติต้องสร้างธรรมะนี้อยู่เสมอข่มใจในสิ่งที่ยั่วยวนชวนใจให้คิดแล้วก็เพลิดเพลินในสิ่งที่คิดนั้นเราต้องข่มใจตัวเองตัดซะหน่อยขณะที่ตัดใจก็อะไรอวรช่างเถอะเราเห็นอำนาจประโยชน์อื่นที่เกิดจากการตัดนั้นจะดีขึ้นมีอะไรที่ดีขึ้นเราจำเป็นต้องตัดฉะนั้นปฏิบัติที่หวังจะสร้างบารมีเนี่ยเราต้องฝึกนิสัยตรงนี้ให้ได้นะตัดนิสัยดั้งเดิมของเราที่มันเคยชอบอะไรแล้วก็ตัดถึงแม้การตัดครั้งแรกเนี่ยใจจะอะไรอวรเหมือนกันเรากระชากขนมออกปากออกจากปากเด็กนั่นเองเด็กกำลังกินขนมเด็กชอบขนมเรากระชากขนมนั้นออกจากปากซะเด็กจะร้องไห้อะไรอวรช่างปล่อยให้กินมากไม่ได้นะต้องจำเป็นต้องทำถ้านักปฏิบัติจำเป็นต้องทำตรงนี้นะการฝึกตนการข่มตนเนี่ยเป็นตบะของคนเราที่เราจะต้องอบรมเท่ากับว่าต่อนี้ไปจิตจะคิดถึงใครก็แล้วแต่ไม่ว่าราคะไม่ว่าโทสะไม่ว่าโมหะเราจะไม่คิดตามเราจะตัดภาพเหล่านั้นโดยประการทั้งปวงนะเพราะเราไม่เคยตัดนั่นเองมันถึงได้กำเริบเสสารแล้วการคิดแต่ละครั้งที่เราคิดแล้วเนี่ยเราไม่ตัดเนี่ยนั่นเป็นผลเพิ่มของกิเลสเราที่มีอยู่แล้วนั้นให้โตวันโตคืนขึ้นเรื่อยๆนี่คือน่ากลัวตรงนี้ว่าการคิดแต่ละครั้งนั้นเป็นผลเพิ่มกิเลสที่เรามีอยู่แล้วนี่ให้มากขึ้นก็ชาติที่แล้วเราก็พกมาถึงชาตินี้ชาตินี้ก็ยังมาเพิ่มมาเติมอีกแต่ชาติหน้ามันจะไม่ไหวหรือตอนนี้มันล้นเต็มแล้วนะมันไม่มีที่จะไว้แล้วนะกิเลสเราก็ยังคิดเพิ่มไปอีกเราจะเป็นอะไรเล่าต่อไปคงจะเป็นคนบ้าคนหนึ่งก็มั้งเพราะว่าอะไรเพราะมันมากเกินที่พุทธองค์ทรงทำนายไว้ว่าในยุคต่อไปข้างหน้าโน้นเนี่ยเขาเรียกว่ายุคมัคคสัญญีเนี่ยคนเราจะจัดด้วยกิเลสทั้งหมดเลยทั้งสามตัวเลยเพราะทุกวันนี้มันมากขึ้นมากเพราะเราคิดไม่หยุดไม่เคยตัดนั่นเองมันเราจะไปมากในอนาคตยุคนั้นเนี่ยอายุของมนุษย์เนี่ยแค่10ปีเอง10ปีตายมนุษย์อายุสั้นมากเพราะอะไรเพราะกิเลสมันจัด
ท่านทำนายไว้ว่ากิเลสราคะนี่นะทุกคนจะสับสนไม่บัญญัติว่าพี่ป้าน้าอาญาติพี่น้องสงสัยจะเป็นหมาแมวแล้วมั้งนะขนาดนั้นว่าไม่บัญญัติเลยว่าพี่น้องเราพี่ป้าน้าอาไม่มีไม่มีสมัยนั้นซ้ำซ้อนไปหมดเลยไม่เลือกแล้วก็เหมือนแพะเหมือนแกะที่ไม่บัญญัติว่าเป็นญาติพี่น้องไม่ไว้หน้าแต่มาชาติคือปัจจุบันชาติเนี่ยเรากำลังมากขึ้นเรื่อย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 นับวันจะมากเพราะเราคิดเพิ่มเลยมันมีแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกมันมีแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกเพิ่มไปทุกวันทุกวันมันจะไม่มากชาติใดชาติหนึ่งเลยชาตินี้ก็ล้นแล้วนะแล้วจะให้ล้นไปอีกฉะนั้นเราเห็นภัยตรงนี้ว่าขืนให้จิตนี้ปล่อยไปตามทางเก่าที่มันเป็นไปแล้วเนี่ยให้เป็นไปเพราะโปรแกรมเขาสร้างไว้ก็เราเดินตามโปรแกรมมันถึงได้มากไงและสมัยนั้นเนี่ยราคะเนี่ยสัมสอนอย่างแพะอย่างแกะโทสะเนี่ยจัดมากทุกคนเนี่ยพกอาวุธหมดเลยไม่พอใจกันฆ่าเลยเราอยากจะอยู่ตรงนั้นไหมเราจะไปฆ่าเขาหรือแล้วจะไปร่วมสังคมเขาหรือไม่ฆ่าเขาก็ฆ่าเราอะถ้าไม่ฆ่าเขาเขาก็ต้องฆ่าเราอะทุกคนก็ไม่ไว้ใจใครแล้วระวังนะถ้าไม่พ้นทุกข์นะไปตรงนั้นแน่นอนนะนะโยมนะเป็นแน่นอนเราดูวันนี้ก็รู้ว่ามันเป็นไปได้ที่จะเป็นวันนั้นนะมันเยอะมากราคะก็สำสอนอย่างแพะแกะโทสะก็ทุกคนไม่ไว้ใจเขาทุกนั้นอารมณ์โกรธจะรุนแรงมากทุกวันก็รุนแรงแล้วอะมีอะไรนิดหน่อยเอาละความหูความตาเอาละโอ้โหมันน้ำมันจะแรงมากเรื่อยๆแล้วโมหะล่ะหลงล่ะหลงยิ่งไปใหญ่เลยเหมือนสัตว์เดรัจฉานเลยหลงไปถึงว่าหลงไปรูปรสกลิ่นเสียงหลงไปตามโลกสังคมหลงไปลาภยศสรรเสริญหลงไปทุกอย่างทุกวันนี้ก็หลงไปในเทคโนโลยีต่างๆนะวันๆก็ติดอยู่โทรศัพท์บ้างสื่อต่างๆเพียบหลงไปหมดเลยมัดจิตไปหมดเลยไม่ว่างเว้นคงวันนี้เรามีวันนี้นะเราวันนั้นเราต้องมีนะถ้าไม่ปฏิบัติธรรมนะ ถ้าอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมของเรานั่นเราต้องเริ่มต้นวันนี้นะทำยังไงถ้าความคิดของเราเนี่ยคิดประจำวันของเรานั้นเป็นผลเพิ่มเราอย่าเพิ่มสิเราต้องลดอย่างเดียวเมื่อเราลดไปเราจะไม่เข้าไปสู่ในยุคนั้นเลยล่ะเราต้องนิพพานก่อนแล้วล่ะฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงเป็นการเปลี่ยนเส้นทางโดยไม่ให้จิตเราเนี่ยไปทางเส้นนั้นก็คือว่าเวลาอบรมมรรคเนี่ยก็คือว่าต่อนี้ไปนะบอกตัวเองเลยว่าเราจะไม่เอาจิตคิดถึงใครคนที่รักเราจะไม่คิดคนที่ชังก็จะไม่คิดคนที่หลงก็จะไม่คิดไม่คิดใครทั้งปวงเวลาคิดถึงใครภาพตั้งอยู่เราสลัดภาพทิ้งจะใช่แล้วก็พยายามสร้างภาพเราขึ้นมาให้ได้ทุกวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยยังไม่ได้อบรมมรรคเนี่ยเราเคยมองไหมว่าในบรรดาภาพทั้งหมดเนี่ยในโลกนี้เนี่ยเรานึกได้แต่สิ่งเดียวเท่านั้นที่เรานึกไม่ได้ก็คือภาพของตัวเองซึ่งเราไม่เคยเห็นตัวเองหลับตาลงสิแล้วก็นึกถึงตัวเองสิเราเห็นตัวเองไหมณขณะหนึ่งเนี่ยหลับตาแล้วก็คิดถึงผู้อื่นสิชัดเลยคิดถึงใครก็ได้
ชัดหมดในโลกนี้สิ่งเดียวเท่านั้นที่นึกไม่ได้คือตัวเราเองฉะนั้นเท่ากับมรรคเนี่ยเราจะหาวิธีว่าต้องเห็นตัวเองให้ชัดนะเท่ากับเราเห็นคนอื่นชัดอย่างไรเราต้องเห็นตัวเองชัดอย่างนั้นเขาเรียกว่าทำให้แจ้งนี่คือภารกิจของเราที่ทุกคนจะต้องทำส่วนการทำสมาธินั้นมันไม่ได้ทำตัวให้แจ้งเลยแต่ทำจิตให้แจ้งเฉยๆสว่างแล้วก็ตัวก็เราก็ไม่เห็นอยู่ดีก็ไม่แจ้งอยู่ดีเป็นสว่างที่จิตอย่างเดียวตัวก็มืดอยู่ดีฉะนั้นคนที่ทำสมาธิมามากมายหลับตานึกตัวเองนึกไม่ออกหรอกไม่เห็นหรอกเพราะเขาไม่ได้อบรมมรรคฉะนั้นมรรคจึงเป็นกรรมวิธีที่ปฏิเสธทางเส้นเก่าที่เขามีโปรแกรมให้เราเดินตามนั้นเราไม่เดินเพราะเราเห็นภัยในชาตินี้ก็เยอะแยะถ้าเราปล่อยคิดไปก็ความสงบไม่มีแน่นอนมีแต่ความคิดมากมายนี่คือภัยในชาตินี้และทุจริตสามของเราจะพาเราติดทุกข์ติดตารางอยู่เรื่อยเลยแล้วตายยังไม่พอจะลงนรกอีกต่างหากที่รอรับเราอยู่ในโลกก็จะเฉียดคุกเฉียดตารางอยู่ในตายไปแล้วก็ลงนรกแน่นอนนะนี่คือภัยที่เราเดินทางเส้นนั้นเราจึงเห็นว่าทางเส้นนั้นเป็นทางแห่งภัยเป็นทางแห่งทุกข์และต่อไปเราจะไปสู่ยุคมรรคสัญญีนี้แน่ๆถ้าเราไม่เปลี่ยนเส้นทางนี้เราจะเป็นคนในวันนั้นแน่นอนน่ากลัวนะเพราะใจของมนุษย์ต่ำลงต่ำมากสกปรกมากทุกคนนับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งคิดยิ่งสกปรกใหญ่เลยฉะนั้นนักปฏิบัติต้องเห็นโทษเห็นภัยในสิ่งเหล่านี้ต่อนี้ไปเปลี่ยนเส้นทางซะทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอนะเราต้องเปลี่ยนเส้นทางก็คืออบรมมรรคเนี่ยคือทำลายทางเก่าแล้วก็สร้างทางใหม่ขึ้นมาเป็นลักษณะพร้อมๆกันไปทางเส้นใหม่เป็นยังไงทางเส้นใหม่หมายถึงว่าเราจะต้องสร้างความเห็นตัวเองขึ้นมาเช่นเดียวกับทางเส้นเก่าที่สร้างภาพคนอื่นให้มาด้วยสัญญาอย่างที่เคยบอกว่าเราจะนึกถึงใครแสดงว่าใครคนนั้นต้องผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วก็เก็บไปเป็นความจำแล้วก็เอาความจำมาคิดอีกใหม่ขึ้นมาแสดงว่าความคิดของเรานั้นเกิดจากสัญญาแล้วสัญญาทำให้เกิดวิญญาณมโนวิญญาณคิดขึ้นมาเป็นภาพภาพนั้นคือวิญญาณเกิดจากสัญญาสัญญาถูกกามธาตุที่ผลักดันขึ้นไปจะกลายเป็นกามสัญญาแล้วก็เป็นภาพของหมาก็คือเป็นมโนวิญญาณเองทีนี้เวลาคิดถึงเราเนี่ยเราก็ต้องใช้สัญญาเหมือนกันในเมื่อฝ่ายเกิดนั้นเกิดจากสัญญาฝ่ายดับนั้นก็ต้องดับด้วยสัญญาเหมือนกันแสดงว่าฝ่ายเกิดด้วยสัญญาคือกามสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาคือการเบียดเบียนแต่ฝ่ายดับเนี่ยก็เกิดจากสัญญาเหมือนกันท่านจึงจัดมัดเป็นมรรคเป็นข้อ2ฝ่ายเกิดนั้นน่ะเขาเรียกว่าจิตออกข้างนอกเนี่ยกามสัญญากามวิตกก็เกิดขึ้นพยาบาทสัญญาพยาบาทวิตกก็เกิดขึ้นความคิดนั่นเองวิตกก็คือความคิดแล้วก็เป็นที่มาของการเบียดเบียนกันเขาเรียกว่าวิหิงสาวิตกก็เกิดขึ้นสัญญาเหล่านั้นเนี่ยทำให้วิตกทั้งสามนี้งอกงามเกิดจากสัญญาเหมือนกันสิ่งที่เคยผ่านพบมาทำให้เรานี่คิดถึงสิ่งนั้นก็เกิดเป็นความรักความโกรธความหลง
แล้วก็มรรคข้อที่สองเนี่ยเราต้องสร้างวิตกอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาแก้กันถ้าไม่สร้างมาแก้กันกิเลสที่เราพกพามันก็ไม่หายไม่สลายตัวเท่ากับว่าการเกิดของกิเลสนั้นเกิดด้วยสัญญาการดับก็ดับด้วยสัญญาเหมือนกันเราจะต้องสร้างสัญญาขึ้นมาในความดับอันนั้นสัญญาในฝ่ายดับเป็นอย่างไรเขาเรียกว่าเนกขมสัญญาอพยาบาทสัญญาอวิหิงสาสัญญานี่คือสัญญาฝ่ายดับท่านจึงจัดเป็นข้อ2ของมรรคเนี่ยฝ่ายหนึ่งเป็นกามสัญญากามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกฝ่ายหนึ่งเป็นเนกขมวิตกเป็นอพยาบาทวิตกเป็นอวิหิงสาวิตกก็เกิดจากสัญญาทั้งคู่นะแต่สัญญาคนละฝ่ายอันนี้ฝ่ายดับเนี่ยเราต้องสร้างสัญญาขึ้นมาหมายถึงว่าในชีวิตเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเคยเห็นจำได้ไหมจำได้แล้วก็นึกถึงตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นสิการใช้ทำอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าสิ่งที่เรานึกนั่นแหละเราเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วก็คือสัญญานั่นเองแต่มันเป็นสัญญาฝ่ายดับแล้วก็พยายามนึกถึงตัวเองที่เรานึกไม่เห็นมองไม่ออกมองนึกไม่เห็นเนี่ยโดยการใช้สัญญาเหล่านั้นมาเป็นเครื่องอบรมก่อนท่านจึงจัดว่าความดับก็ดับด้วยสัญญาแสดงว่าเราไม่เคยเห็นคนตายคนแก่คนเจ็บตายเลยเนี่ยมันนึกไม่ออกหรอกแต่ต้องเคยเห็นมาเราถึงจะนึกออกนะฉะนั้นเท่ากับว่าทุกคนคงจะเคยเห็นมาบ้างแล้วแล้วก็จดจำมาบ้างแล้วแล้วก็เราก็นำสิ่งที่เห็นนั่นมาคิดถึงตัวเองคือตอนนี้เนี่ยเราพยายามที่จะสร้างภาพเราขึ้นมาแข่งกับภาพเขาซึ่งภาพเขาเนี่ยทำให้เราเกิดกิเลสเจ้งว่าหญิงคิดถึงชายเนี่ยชายคิดถึงหญิงคิดแล้วกิเลสมันก็เกิดอันนี้คือฝ่ายเกิดนะถ้าอย่างนั้นถ้าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเป็นฝ่ายเกิดถ้าอย่างนั้นฝ่ายดับก็คือหญิงก็คิดถึงหญิงนั่นแหละชายก็คิดถึงชายนั่นแหละแล้วมันจะดับคิดถึงตัวเองนั่นเองเขาไม่ให้คิดถึงคนอื่นเพราะคิดแล้วมันเกิดกิเลสทั้งที่เราคิดถึงคนที่เราคิดนั่นนะอย่างที่เคยถามนะว่าถึงแม้ว่าคนที่เราคิดนั่นเนี่ยไม่รู้ตัวว่าเราคิดถึงเขาแล้วกิเลสมันจะเกิดไหมเกิดแสดงว่าจิตมันหลอกเรานะหลอกไหมหลอกแต่กิเลสมันหลอกไหมกิเลสไม่หลอกกิเลสเอาจริงเลยคิดเล่นแต่กิเลสเกิดจริงใช่ไหมล่ะกิเลสมันไม่เล่นใครเรามันเอาจริงหมดเลยถึงแม้เราจะเล่นไม่เล่นไม่รู้จริงเสมอก็เลยบีบคั้นไงบีบคั้นเราก็ต้องไปสิ่งที่คิดแสดงว่าคนเราทุกคนไปในสิ่งที่เราคิดนั่นเองฉะนั้นสิ่งที่เราคิดนี้ทำให้เราทำกรรมทั้งสามขึ้นมาได้ก็คือไปครั้งแรกมโนกรรมกายทำตามกายกรรมวจีทำตามวจีกรรมกรรมสำหรับกรรมทั้งสามสำเร็จลงเมื่อใดผลของกรรมต้องตามมาเราก็เลยมีเกิดแก่เจ็บตายไปตามยะถากรรมไปด้วยกรรมมาด้วยกรรมกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้จะได้รับผลของกรรมอันนั้นทุกคนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เพราะการกระทำของใจนั่นเองทำให้เรามีพฤติกรรมออกมากรรมเหล่านี้จึงเป็นการเวียนว่ายตายเกิดเราจะต้องทำให้กรรมนั้นหมดไปด้วยมรรคเราจะต้องทำให้จิตนี้หยุดให้ได้นั่นคือหยุดที่ต้นทำให้วัวนั้นหยุดให้ได้ล้อถึงจะหยุดหมุนได้
ถ้าล้อวัวนี้หยุดไม่ได้ล้อก็หยุดไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นจิตเนี่ยเราต้องทำให้จิตหยุดกายก็หยุดได้วาจาก็หยุดได้ถ้าใจไม่หยุดกายวาจาก็ไม่หยุดเหมือนกันนี่คือปัญหาที่เรามีอยู่แสดงว่าหญิงแสวงหาชายชายแสวงหาหญิงเพราะใจมันแสวงหาก่อนแล้วเราจึงตามใจนั่นเองก็คือทางกายวาจาพูดตามก็ไปทางใจทางวาจามาจากสมุฏฐานมาทางใจเป็นอันดับแรกใจเป็นผู้นำนะกายวาจาเป็นผู้ตามฉะนั้นเราเห็นว่าการเกิดของกิเลสของเราเกิดด้วยเหตุผลนี้เข้าใจไหมเห็นไหมเห็นการเกิดไหมไม่ตอบ เห็นเนาะตอบอายเนาะเห็นหมดแหละกิเลสเกิดน่ะนะแต่ต้องเห็นนะไม่เห็นไม่ได้เรามาแจงกันดูว่ามันเกิดอย่างไรถ้าอธิบายอย่างนี้จะชัดหมดเลยไหมไม่ต่างกันเลยผู้หญิงก็เกิดแบบผู้ชายนั่นแหละแต่มันตรงข้ามเท่านั้นเองจิตอันเดียวกันคิดอย่างเดียวกันแต่คิดคนละขั้วนะเหมือนผู้ชายเหมือนกันถ้าคิดถึงผู้หญิงก็ภาพผู้หญิงก็ปรากฏอะไรเกิดขึ้นนะกิเลสกามนั่นแหละเกิดขึ้นกิเลสนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่คิดและไม่มีภาพนั้นเกิดไม่ได้เขาเรียกว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุไงแสดงว่ากิเลสเกิดมันต้องมีเหตุของการเกิดจะเกิดโดยที่ไม่มีเหตุมันไม่ได้สมมติว่าหญิงไม่มีภาพชายชายไม่มีภาพหญิงตอนนั้นจะเกิดกิเลสกามราคะไหมก็ไม่เกิดแล้วมันมีเกิดทันทีเลยสังเกตดูดีตอนไหนที่ยังไม่มีภาพเกิดหรอกไม่เกิดเพราะมันไม่เห็นไม่มีเหตุปัจจัยแสดงว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุเราสามารถจะรู้เหตุของธรรมนั้นที่พุทธองค์ทรงบรรลุธรรมนะว่ายามปฐมยามท่านกล่าวพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานว่าเมื่อใดพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นย่อมกำจัดความสงสัยให้สิ้นไปเพราะบรรลุธรรมทั้งหลายพร้อมกับเหตุเห็นไหมบรรลุธรรมทั้งหลายพร้อมกับเหตุตอนนี้เราจะสาวหาเหตุว่ากิเลสของคนเหล่านี้เกิดอย่างไรฉะนั้นพุทธองค์ก็ทรงค้นคว้ามาแล้วถ้าเราไม่รู้เหตุไม่มีทางที่จะแก้ปัญหานี้ได้เราต้องรู้เหตุเพราะทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุตอนมัชฌิมยามพุทธองค์ก็ทรงเปล่งอุทานว่าเมื่อใดพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นย่อมกำจัดความสงสัยสิ้นไปเพราะมารู้เห็นความดับของธรรมทั้งหลายรู้เหตุของแล้วก็รู้ความดับของธรรมทั้งหลายเสียได้ฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องรู้เหตุเกิดของกิเลสก่อนว่ามันเกิดเช่นไหนทีนี้เรามารู้แล้วว่าการที่เราเอาจิตไปคิดถึงเพศตรงข้ามคิดถึงคนอื่นคิดรักก็จะรักคิดโกรธก็จะโกรธคิดหลงก็จะหลงไปเป็นสาเหตุของการเจริญเติบโตของกิเลสเราที่มีอยู่แล้วให้เติบโตขึ้นไปอีกนั่นเป็นผลเพิ่มไปทุกๆวันเหมือนไฟกองนี้เนี่ยลุกมานานปีเป็นพันพันปีเป็นหลายหลายร้อยล้านปีซึ่งเกิดแก่เจ็บตายมาบัดนี้เราก็ยังเติมฟืนเข้าไปเรื่อยๆเพราะการคิดแต่ละครั้งเท่ากับเติมฟืนไปทุกครั้งเลยแล้วไฟกองนี้จะดับลงได้อย่างไรในเมื่อเขาไหม้มานานหลายนับหลายชาติแต่ชาตินี้เราก็เติมอยู่เลยกลัวไฟจะดับหรือไงก็ไม่รู้นะเติมอยู่เลยไม่เติมก็จำเป็นต้องเติมเพราะอะไรเพราะมันแรงกระตุ้นตัวกามธาตุมันกระตุ้นไปผลักดันให้ไปไม่อยากเติมก็ต้องเติมนะทั้งอยากเติมทั้งไม่อยากเติมก็เติมไปเรื่อยๆมันก็ลุกไปไม่จบเลยฉะนั้นจำไว้นะว่าเราอย่าคิดนั่นคือการลดละ
ถึงไฟกองนี้จะใหญ่โตขนาดไหนมาหลายชาติถ้าชาตินี้เนี่ยเรางดฟืนซะเพราะว่าไฟเนี่ยจะเกิดได้เพราะมีฟืนไฟไม่สามารถจะเกิดได้ไม่มีฟืนจะไม่เกิดเลยแสดงว่าฟืนเป็นอาหารของไฟถ้าไฟขาดฟืนไฟก็ไปไม่รอดเพราะไฟขาดเชื้อเชื้อเป็นอาหารของไฟเราต้องงดที่เชื้อไฟนั้นจะกองใหญ่มาฉะอเนกชาติกี่ชาติมาก็แล้วแต่กิเลสเรามามีมากมายก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ไปเราอย่าเพิ่มอย่าเติมงดฟืนซะนี่คือจุดแตกหักหรือว่าจุดหักเหของการที่เราจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ของเราให้เป็นชีวิตอีกชีวิตหนึ่งคนใหม่ของเราที่เป็นคนอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนเก่าเราต้องเปลี่ยนที่ใจฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราต้องปฏิบัติมรรคมรรคเป็นการเปลี่ยนทางเดินเช่นว่าต่อนี้ไปจิตที่เราคิดถึงคนอื่นเราขอยุตินะเดินไปก็ดีนั่งก็ดียืนก็ดีนอนก็ดีกลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีเวลาจิตคิดถึงใครตัดทั้งสิ้นเลยถ้าตัดอย่างเดียวโดยที่เราไม่สร้างภาพตัวเองแล้วมันก็จะหล่นไปหาที่เก่าอีกเพราะว่าเหมือนกับวัตถุนี้เนี่ยยกขึ้นมาจากพื้นถ้าเราไม่มีที่วางที่ไว้มันก็จะหล่นไปพื้นอีกนั่นเองถ้าอย่างนั้นเรายกขึ้นมาแล้วต้องหาที่ใหม่เก็บเลยไม่ให้มันหล่นลงไปอีกเช่นเดียวกับจิตเราตัดภาพเขาทิ้งเนี่ยถ้าเราไม่สร้างภาพเราขึ้นมาจิตมันก็จะหล่นไปภาพเก่านั่นแหละจึงไม่เป็นผลที่จะสำเร็จได้เหมือนกับเรายกพื้นยกของขึ้นจากพื้นเมื่อปล่อยมือมันก็หล่นไปที่เดิมนั่นเองเราจะให้หล่นไม่ได้โดยการสร้างภาพเราฉะนั้นเราต้องสร้างภาพเราให้เห็นขึ้นมาแล้วเราจะเอาความเห็นของตัวเองเป็นเครื่องอยู่ภาพเรานั้นแทนภาพทุกๆภาพในโลกนี้ผู้หญิงเองก็นึกถึงภาพตัวของตัวเองนั่นแหละแทนภาพผู้ชายซะอย่าตั้งภาพผู้ชายไว้ราคะก็จะหมดเองผู้ชายก็อย่าพางสร้างภาพผู้หญิงไว้สร้างภาพตัวเองแทนภาพผู้หญิงซะแต่นิสัยดั้งเดิมของเราที่เหนียวแน่นเขาเรียกว่าอย่างเหนียวมันเคยอ่ะมันเคยคิดถึงผู้อื่นมันสนุกมันเพลิดเพลินมันเคลิบเคลิ้มมันหลงไหลมันเพลิดเพลินมันยั่วยวนมันกวนใจแต่ยังไงก็ชินกับสิ่งนั้นมานานแล้วอยู่ๆจะมาคิดตัวเองเนี่ยแหมมันอะไรอวรเราต้องข่มใจนะนักปฏิบัติต้องหัดนะว่าเขาเรียกว่ายางเหนียวมันเยอะนะจิตเราเนี่ยคิดถึงคนอื่นเนี่ยคล่องแคล่วมากแล้วก็คอยจะเคลิบเคลิ้มในสิ่งที่คิดแต่มาคิดตัวเองเนี่ยยากเย็นแฉนเข็นมันไม่สนุกเลยนะแรกๆมันไม่สนุกเลยเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นคิ้นได้รสเนี่ยใจคิดถึงอื่นเนี่ยมันเปราะบางมากท่านเปรียบมันไม้มีอย่างเช่นต้นมะกอหรือตัวมะละกอเองขนุนต้นไทรต้นมะเดื่อถูกนิดหน่อยยางไหลเลยนิดเดียวก็ไหลละเรานี่คิดนิดคิดหน่อยเกิดทันทีเลยกิเลสนิดเดียวก็เกิดละมันเร็วมากเขาเรียกว่ายางมันเยอะนะเราต้องอบรมให้ยางมันแห้งหน่อยแล้วมันจะเบาลงเขาเรียกว่ายางเหนียวมันเยอะเพราะอะไรเพราะเราชินชามาหลายชาติจนเป็นเหมือนกับสายเลือดท่านเปรียบเหมือนสายเลือดในอกเลย
มันฝังอยู่ในสายเลือดแล้วกิเลสพวกนี้ฉะนั้นนักปฏิบัติจึงทนต่อแรงบีบคั้นตรงนี้มากเราหวังว่าการทนของเราการอดการกั้นของเรานั้นจะนำเราไปสู่ทักทิศทางที่ดีกว่าเดิมเราจึงทนต่อภาวะนั้นทั้งที่ใจจะเรียกร้องล่ำให้เรียกหาเราก็จะไม่ยอมเราเห็นว่าถ้าเราใจอ่อนเราก็คงจะไม่บรรลุถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่แรกๆทุกคนกัดฟันอยู่แต่นานๆก็จะชินเองแล้วต่อไปอย่างมันแห้งบางมากแล้วเนี่ยจะไม่เปราะบางเหมือนเมื่อก่อนทนได้อดทนได้มากขึ้นมากขึ้นใหม่ๆต้องอดทนอดกั้นสูงหน่อยตรงเนี้ยนะนักปฏิบัติต้องสร้างให้อยู่ในขันธสันดานของเราเป็นคนที่หัดตัดหัดวางแล้วก็ข่มขี้ใจตัวเองทำสองอย่างที่จะบรรลุผลเป้าหมายก็คือธรรมะแปลว่าข่มใจสัญญมะแปลว่าสำรวมสำรวมที่จะไม่ให้จิตออกทางหูทางตาไปหาทางเก่านั่นเองจะนำเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีกว่านี้ได้นี่แหละเขาเรียกว่าตัวเองต้องฝืนใจตัวเองไม่ใช่น้อยนะทีนี้เหมือนกับว่าเราเปลี่ยนโปรแกรมใหม่นะทั้งที่โลกเนี่ยเขาสร้างมาว่าเวลาเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าได้ธาตุทั้งสี่มาได้ขันธ์ทั้งห้ามาได้อายตนะ6มาขันธาตุอายตนะเขาให้เรามาเดินตามโปรแกรมที่วางไว้เราเดินแล้วร้อนรุ่มกุ้มใจเผาลนจิตใจของเรารุ่มร้อนเราจะเปลี่ยนโปรแกรมเลยไม่เอาทางนี้เราจะสร้างทางของเราขึ้นมาใหม่ต่อนี้ไปจิตของเราเนี่ยอยู่กับตัวเองเท่านั้นจิตเราอยู่กับเขามานานนักเผาลนจิตใจของเราลุ่มร้อนจนละเราไม่เป็นตัวเราตอนนี้ไปจิตเราควรจะอยู่กับเราไม่ควรจะอยู่กับใครอีกแล้วอยู่กับใครมีแต่ความร้าวุ่นความกุ้มลุมจิตใจความไม่สงบระงับความดิดดิ้นความกระสับกระส่ายมีรอยแต่เราตลอดจิตเราจึงไม่สงบต่อนี้ไปเราจะเอาจิตเรามาอยู่ตัวเรานี่คือขบวนการของมรรคเวลาปฏิบัติทำยังไงเวลาปฏิบัติเนี่ยบอกสอนกล่าวเตือนตัวเองว่าต่อนี้ไปเราจงเห็นโทษในทางเส้นนั้นเถิดแล้วเราจะไม่ให้จิตตั้งภาพคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นคนอื่นไว้ในใจเราอีกต่อไปสัญญาเหล่านั้นเราไม่ตั้งไว้นะไม่ตั้งไว้สัญญาเหล่านั้นสังขารเราไม่ปรุงแต่งไปวิญญาณเราไม่ให้ออกจากตาหูจมูกหรือกายใจเอาจิตมามองตัวเองทีนี้เวลามองตัวเองเนี่ยมันไม่เห็นทุกคนจะเริ่มต้นที่ไม่เห็นมาก่อนทั้งนั้นนะ คือทุกคนไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนทั้งนั้นแต่เราเคยเห็นคนอื่นอยู่เสมอด้วยสัญญาใดเช่นว่าเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเราเคยเห็นว่ามนุษย์คนเรานั้นมีอะไรมีตับมีไตมีไส้มีพุงมีตายแล้ววันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงเราเคยเห็นเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนก็ผ่านมาการเห็นมาบ้างแล้วเราจำได้ไหมเราจำได้
เรานึกถึงตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นสิเวลานึกเนี่ยเราไม่เอาคนนั้นมานึกคนตายนั้นมานึกเรานึกถึงเราเพราะเป้าหมายนี้เราต้องการเห็นตัวเองแต่ขอยืมอุบายเข้ามาเพราะว่าเรานึกไม่ออกจริงๆเราขออุบายหน่อยนะเนี่ยเราก็เอาอุบายเข้ามาแล้วก็มานึกถึงตัวเองอย่างนี้เนี่ยการที่เราจำจากคนอื่นมาก็คือสัญญาการที่เรานึกตัวเองเป็นคนตายหรือเป็นซากศพเป็นอสุภะเนี่ยเพื่อจะอะไรเพื่อจะละกามราคะนั้นว่าคนเรามีแต่สิ่งปฏิกูลเพราะมันเป็นคู่ต่อสู้กับกามราคะโดยตรงเราไม่ได้ทำสมาธิมาสู้กับกามราคะเพราะเราเคยทำมาบ้างแล้วสู้ไม่ได้กามราคะฆ่าสมาธิเราหมดเลยเหมือนกามราคะฆ่าฤาษีมาแล้วนะเราจึงว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของกามก็คือสมาธิไม่ใช่คู่ต่อสู้แต่คู่ต่อสู้ของกามก็คืออสุภกรรมฐานคำว่าอสุภะเนี่ยอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามสุภะสุภาโสภาแปลว่างามหมดเลยพวกนี้คำว่าอสุภะแปลว่าไม่งามไม่งามแบบไหนไม่งามแบบสดนี่ก็ได้ไม่งามแบบเน่าแบบเปื่อยแบบขึ้นอืดขึ้นพองอะไรก็แล้วแต่เป็นตัวหนอนชอนชัยอะไรก็แล้วแต่ให้นึกของตัวเองเป็นลักษณะอสุภะเพื่อจะฆ่ากามโดยตรงนั่นเองเพราะกามนี้เป็นตัวใหญ่ที่สุดทำให้เราเนี่ยเกิดอยู่ในกามภพอันนี้จึงว่าเป็นศัตรูตัวแรกที่เราต้องฆ่าทีเดียวอันดับหนึ่งหัวแถวเลยก็คือฆ่ากามก่อนเลยทีนี้กามเนี่ยไม่ได้เกิดอยู่ในสมาธิอยู่นอกสมาธิต่างหากแล้วก็กามเกิดจากสัญญาเกิดจากภาวะจิตปกติไม่ได้อยู่ในสมาธิอะไรเวลาฆ่าก็ฆ่าจิตปกติไม่ต้องเข้าสมาธิอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เวลาฆ่าก็ฆ่าด้วยสัญญาเหมือนกันเมื่อเกิดก็เกิดสัญญาตอนฆ่าก็ฆ่าสัญญาเราต้องใช้วิธีว่าเราจะต้องเห็นตัวเองให้ชัดขึ้นด้วยอสุภกรรมฐานเราเกิดกามเพราะจิตเราคิดปรุงแต่งไปในคนอื่นความปรุงแต่งอันนั้นแหละทำให้เราเกิดกามแต่ในขณะเดียวกันเราจะดับกามได้เราก็ต้องอาศัยจิตที่ปรุงแต่งนั่นเองเอามาดับกามแสดงว่าตอนเกิดก็เกิดจากการปรุงแต่งแต่ตอนดับก็ดับด้วยความปรุงแต่งเอาความปรุงแต่งมาแก้กันแล้วมันจะเป็นลักษณะสุดท้ายจะหมดไปความไม่ปรุงแต่งก็จะเกิดขึ้นทีหลังถ้านักปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มาปรุงแต่งในตัวเองกามก็ไม่ออกเพราะถ้าเราทำสมาธิสมาธิก็กลายเป็นทับกามลงกามก็อยู่ด้านล่างเขาเรียกว่าหินทับหญ้าไม่มีทางที่จะทำให้กามนั้นออกได้เพราะกามเนี่ยเกิดแต่ตั้งแต่แรกว่าเกิดด้วยความคิดเช่นเดียวกันว่าถ้าจะดับเขาก็ดับด้วยความคิดเหมือนกันจึงว่าความคิดนั่นแหละทำให้ฝ่ายเกิดนั้นเกิดขึ้นอย่างที่อธิบายไปแล้วเช่นเดียวกับว่าถ้าเราจะดับกามก็ต้องใช้ความคิดเป็นฝ่ายทำให้ดับเราถึงจะดับกามได้พูดง่ายๆว่าตอนเกิดก็เกิดด้วยความคิดตอนดับก็ดับด้วยความคิดแต่ความคิดคนละประเภทคิดถึงเขาเป็นฝ่ายเกิดคิดถึงเราเป็นฝ่ายดับแต่ก็ความคิดทั้งคู่แต่คนละฝ่ายเท่านั้นเองแสดงว่าเราจะต้องถอนกามของเราตั้งชาตินี้เนี่ยลามไปถึงโน่นชาติที่แล้วเพราะชาติที่แล้วพกมาเป็นกามธาตุเพราะในคลังของจิตเราเนี่ยเป็นเหตุของการกระตุ้นให้เราคิดเรื่องนี้เราจะต้องทำลายถึงฐานล่างเลย
รากฐานล่างเลยก็คือกามธาตุนั่นแหละเราจึงสร้างเนกขัมมสัญญาขึ้นมาคือการออกจากกามฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมเราจะต้องพิจารณาอสุภะมากมากใหม่ๆขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเห็นแจ้งตัวเราจนทำลายรากเหง้าของเขาจนถึงกระทั่งรากนั่นแหละให้หมดไปคือกามธาตุมันถึงจะหมดเท่ากับว่าวันๆหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเราคิดถึงเขาคิดถึงเขาคิดถึงเขาทุกวันกามราคะก็กุ้มรุมเราทุกวัน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 แต่เวลาเราอบรมมรรคเนี่ยสัมมามรรคเนี่ยวันวันก็คิดถึงตัวเองเป็นอสุภะทุกวันทั้งวันทุกวันวันวันก็กุ้มรุมด้วยอสุภะอสุภะทั้งวันเป็นกรณีคล้ายๆกันเมื่อก่อนเราคิดถึงเขากามราคะเราก็เกิดทุกวันทุกวันประจำวันคิดให้มากเจริญให้มากมันก็เลยกุ้มรุมเราตลอดวันแต่ในขณะเดียวกันเราอบรมมรรคก็คิดถึงอสุภะกุ้มรุมเราทุกวันทุกวันกุ้มรุมทุกวันเดี๋ยวกามราคะมันก็จะถอนทุกวันแสดงว่าเราหนักเรื่องใดมากไปเรื่องใดจิตก็จะมากไปเรื่องนั้นถ้าคิดถึงเขามากๆกามราคะก็มากแก่เราถ้าเราคิดถึงอสุภะเราให้มากๆกามราคะก็จะลดจากเรานั่นเองฉะนั้นนักปฏิบัติคิดว่าในเมื่อเราเห็นฝ่ายเกิดแล้วเราก็ต้องรู้ฝ่ายดับว่าเราต้องคิดถึงตัวเองให้มากเจริญให้มากอบรมมากทั้งกลางคืนกลางวันให้เห็นตัวเองแจ้งอยู่เสมอเสมอเห็นแจ้งแล้วแจ้งอีกจนเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันเหมือนกับกรณีเดียวกันเมื่อก่อนเราเอาคนอื่นมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราเป็นชีวิตประจำวันเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่เอาละเราจะเอาเหล่านี้แหละเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันฉะนั้นเมื่อบุคคลนั้นทำอย่างนี้เนี่ยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายปีหญิงก็คิดถึงหญิงนั่นแหละชายก็คิดถึงชายเราเชื่อเหลือเกินว่าตั้งแต่บัดนั้นที่เราอบรมมรรคมาจิตเราเหินห่างจากการคิดถึงผู้อื่นมาตลอดห่างจากการคิดถึงหญิงถึงชายมาตลอดมีหนำซ้ำเราก็คิดถึงตัวเองในรูปอสุภะอยู่ตลอดเนืองๆทำให้เราเห็นว่ากามราคะที่เราเคยมีในใจรู้สึกเบาลงบางลงเบาบางจางคายเห็นได้ชัดอันนี้ชัดเจนมากว่าโอ้เรารู้แล้วว่าคิดถึงเรื่องใดเรื่องนั้นก็จะมากในเรื่องนั้นคิดถึงเรากิเลสก็จะลดลงมากไปด้วยเนกขัมมะเนกขัมมะแปลว่าออกจากกามนะคิดถึงเขาจิตเราก็มากไปด้วยเขากามมราคะก็เกิดขึ้นเราเห็นว่ากามเนี่ยมันล้นหัวใจเราแล้วเราจะต้องเอาเนกขัมมะคือออกจากกามซะด้วยการคิดถึงตัวเองคิดนานไปนานไปกามเราก็อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงตั้งแต่หญิงคิดถึงหญิงชายคิดถึงชายไม่ได้คิดถึงกันมันก็ไม่ลุ่มหลอนนะจากกามสัญญาก็กลายเป็นเนกขัมมสัญญาเนกขัมมสัญญาก็กลายเป็นเนกขัมมสังกัปปะเนกขัมมสังกัปปะก็เป็นเนกขัมมฉันทะก็คือเป็นระบบของการแก้แสดงว่ามรรคเนี่ยเป็นการนึกถึงตัวเองแทนคนอื่นทุกคนในโลกภาพอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้ที่เราจดจำไว้ในใจทั้งหมดเราจะโละทิ้งให้หมดเลยไม่อยู่ในใจของเราอีกต่อไปต่อนี้ไปเราจะตั้งภาพเราคนเดียวเท่านั้นขึ้นมาในโลกแล้วจะสร้างภาพเรานั้นเอาเป็นเครื่องอยู่ของใจเราสมควรแท้ว่าใจเราต้องเห็นเราสิใจเราต้องอยู่กับเราอยู่คนอื่นมาเยอะแล้วทุกข์ร้อนมากนะเป็นทุกข์มากอยู่กับเราควรที่จะอยู่กับเราจิตเราต้องมีภาพเราสิถ้ามีภาพคนอื่นมันก็ว้าวุ่นที่ผ่านมามีแต่ภาพคนอื่นทั้งนั้นเราถึงกระสับกระส่ายอยู่ตลอดเวลา
บัดนี้เราต้องมีภาพเราจิตเราควรจะมีภาพเราแต่ภาพเรากำลังจะสร้างขึ้นเราก็จะไปต้องสร้างเราสร้างภาพเราขึ้นมาให้ชัดเหมือนภาพคนอื่นน่ะให้ได้คนอื่นนึกถึงเขาแล้วชัดอย่างไรเราต้องเห็นเราแบบนั้นเลยซึ่งเป็นธรรมชาติเดียวกันคิดถึงเขาเป็นวิญญาณแต่คิดเห็นตัวเองแจ้งมาด้วยธรรมชาติเดียวกันเป็นญาณทัศนะนะเปลี่ยนชื่อมาเป็นญาณทัศนะญาณทัศนะก็คือการรู้เห็นตัวเองส่วนวิญญาณก็คือการรู้เห็นผู้อื่นสมมติว่าเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาชัดขึ้นมาเรื่อยๆเป็นไปไม่ได้เลยว่าถ้าเราเห็นตัวเองได้เนี่ยราคะก็จะเกิดโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดไม่ใช่ฐานะทีนี้เมื่อเราห่างเหินเหินห่างมาจากสิ่งที่เราคิดนั้นมากขึ้นกามก็อ่อนลงอ่อนลงเราคงไม่เข้าไปสู่ยุคมรรคสันดีแน่นอนแต่คงจะนิพพานก่อนหน้าแล้วไม่ต้องไปร่วมสังคมกับคนยุคนั้นแล้วล่ะแต่ถ้าเราไม่ลดวันนี้นะไปแน่โน่นนะยุคมรรคสันดีเนี่ยปืนมีดถืออะไรสำสอนอย่างกระแพะกระแกะเราต้องไปอยู่ในสังคมนั้นแล้วก็สำสอนกับเขานั่นแหละทำอย่างเขานั่นแหละเพราะอะไรเพราะกิเลสเราไม่คิดละตอนนี้เนี่ยนับไม่ได้นะน่ากลัวนะน่ากลัวไหมล่ะน่ากลัวมากนะเราก็คงจะเป็นคนบ้าคนหนึ่งนั่นเองทุกวันก็จะบ้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะมันกิเลสมันมากอะมากจัดเลยเรื่องพวกนี้ก็เพราะความคิดของเรานั่นเนี่ยเข้าใจไหมต้องฆ่าภาพเขานะเวลามันแวบเลยเนี่ยตัดซะใจยังอะไรอาวรณ์อยู่นะตัดขอหน่อยหนึ่งนะนิดหนึ่งก็ได้นิดหนึ่งก็ได้เดี๋ยวค่อยตัดแน่มันยังคิดอย่างนั้นอีกนะกำลังเอาสักหน่อยก็ได้เดี๋ยวก็ตัดก็ได้มันคอยจะแถมอยู่เลยนะไม่ได้นะไม่ได้มันคอยจะแถมอยู่เลยนะคิดเนี่ยตัดซะมันอะไรอวรอย่างช่างมันเถอะพอส่วนลึกเราก็ยังอะไรอวรเหมือนกันนะแต่เราก็ข่มใจเราไว้เหมือนกันมันต้องมีการข่มใจบ้างนะดังนั้นเราจะไม่ได้ดีเลยนะถ้าไม่มีการข่มใจนะเราจะดีอะไรไม่ได้กับใครเลยฉะนั้นงานนี้ต้องข่มใจนะข่มใจว่าเราต้องชนะให้ได้เมื่อจิตของเราเนี่ยฟูมฟักอยู่อย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนนะฟูมฟักหมายถึงว่ากลางวันก็เห็นตัวเองเนี่ยเป็นซากศพกลางคืนก็เห็นเดินก็เห็นนั่งก็เห็นสมมติตัวเองเป็นซากศพซากศพมาจากไหนมาจากหนังสือที่เห็นหนังสือหลวงตาบ้างหนังสือธรรมาก็แจกไปเยอะนะใครมีบ้างล่ะหรือไม่ต้องเอาก็ได้ไปเห็นใครก็ได้ที่เราเห็นคนตายคนแก่ก็เอามาเป็นอุบายได้นะจำไว้สิภาพไหนก็ได้แล้วก็สมมติตัวเองเป็นภาพนั้นเดินก็เหมือนเราเป็นศพคนข้างไม่รู้หรอกเรานึกอะไรไม่รู้หรอกถ้าเราไม่นึกอย่างนี้นะจิตเราก็ไปเลยเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีไม่ต้องนั่งสมาธินะไม่ต้องนั่งเพราะอันนี้มันเป็นมรรคไม่ต้องการทำสมาธิอยู่แล้วเดี๋ยวสมาธิมีไหมถ้าเราไม่ทำสมาธิมันก็มีอยู่แล้วเชื่อไหมว่าทุกคนเนี่ยเอาจิตมาดูตัวปุ๊บมันเป็นสมาธิทันทีเลยถึงไม่เป็นมาก่อนก็ต้องเป็นเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีสมาธินะจิตเนี่ยแตะจิตเราเนี่ยแตะเนื้อหนังเราที่ไหนปุ๊บมันจะเป็นทันทีเลยสมาธิมันจะกึมขึ้นมาทันทีเลยด้วยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องทำมาก่อนฌานก็มีญาณก็มีไม่ต้องมาทำมาก่อนเสียเวลานะลองทำดูเถิดเพราะว่าไม่จำเป็นการที่เอาจิตมาเห็นตัวเองเนี่ยไม่มีสมาธิไม่มีในโลกหรอกมันต้องมีคือมันไม่มีมาจริงก่อนหน้าไม่มีนะแต่เวลาทำปุ๊บมันมีทันทีเลยอะเหมือนเราเอาผ้าไปแตะน้ำเนี่ยเอาผ้าไปแตะน้ำปุ๊บมันซับน้ำทันทีเลยมันเป็นธรรมชาติเป็นไปไม่ได้หรอกว่าแตะน้ำแล้วผ้าจะไม่ชุ่มนะมันชุ่มทันทีเลย
ชุ่มก็เหมือนจิตเรามีสมาธิทันทีเราไปแตะดูดิไว้ที่ผมปุ๊บเนี่ยไว้ที่ขนไว้ที่เล็บเห็นตัวเองเป็นซากปุ๊บมันจะมีทันทีเลยสมาธินะลองทำดูสิไม่มีก็จะมีขึ้นมาฉะนั้นเราไม่ต้องไปทำสมาธิก่อนไม่จำเป็นถึงแม้เราจะทำสมาธิมาก่อนเราต้องออกรอให้จิตออกมาจากสมาธิก่อนถึงจะทำได้นะฉะนั้นไม่จำเป็นอะไรนะไม่จำเป็นต้องทำดูเถอะฉะนั้นไม่จำเป็นเราต้องทำสมาธิกลายมันสมาธิคืออุปสรรคเลยนะกลายว่าถ้าใช้สมาธิมามองจะไม่เห็นเลยตัวเรามันจะเห็นนิมิตไปเลยนะนิมิตคืออะไรนิมิตคือเราเห็นกายอยู่ในข้างนอกเลยเป็นภาพเหมือนเราดูทีวีแบบนั้นเนี่ยเห็นตัวเองไปอยู่ข้างนอกเลยแต่ร่างนี้ไม่เห็นนั่นเห็นร่างอีกร่างหนึ่งอยู่ข้างโน้นอันนั้นไม่ได้นั่นเป็นนิมิตเวลาออกสมาธินิมิตก็หายกายจริงก็ไม่เห็นจิตเราจะไม่มีเครื่องอยู่เมื่อจิตเราไม่มีเครื่องอยู่จะไปอยู่กับเขาอีกเหรอเพราะที่อยู่เขาเนี่ยเก่าน่ะไม่ได้ถูกทำลายวิธีนั้นไม่ทำลายภาพเขาเลยไม่ทำลายภาพเขาแล้วก็ไม่สร้างภาพเราขึ้นมาไม่ดีพอเหมือนวิธีที่เราใช้ร่างจริงเหล่านี้ไม่ต้องใช้ร่างนิมิตในการใช้ร่างจริงของเรานั้นเราสามารถที่จะทำลายภาพเขาได้นะวิญญาณ6ของเราจะดับแต่วิธีนั้นไม่ดับนะถ้าใช้สมาธิจะไม่ดับวิญญาณ6เลยซึ่งไม่ดับนั่นคือมีปัญหาที่สุดก็คือจิตรั่วนะจิตมีวิญญาณอยู่ไม่ได้ดับวิญญาณแล้วก็พิธีการที่นำสมาธิมาพิจารณาเนี่ยจะไม่มีญาณทัศนะนะเขาเรียกว่าไม่ดับวิญญาณซึ่งดีไม่เท่ากับการที่เราไม่ต้องใช้เนี่ยดีกว่านะมาตรฐานกว่าและจิตมั่นคงกว่าทำอย่างนั้นจิตไม่ค่อยมั่นคงจิตคอยจะแวบนะจิตคอยจะแกว่งนะถ้าใช้สมาธิจิตจะแกว่งแต่ถ้าไม่ใช้จิตจะมั่นนะจิตจะมั่นนะมั่นคงกว่าฉะนั้นจึงว่ามรรคเนี่ยเราไปอ่านดูแล้วเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตมันจะไม่มีสมาธิเลยมีแต่ปัญญานะเราใช้ปัญญากับสติเนี่ยทำไปแล้วสมาธิมันจะมีขึ้นมาเองทีหลังนั้นเท่ากับว่าเราทุกคนทำไปเนี่ยสมาธิจะมากขึ้นเองสมมติว่าเราเห็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยด้วยการเห็นจากคนอื่นว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเคยเห็นเราจำได้ไหมจำได้แล้วเราเคยเห็นตัวเองสมมติว่าเราเป็นคนตายคนนั้นเดินก็เห็นนั่งก็เห็นนอนก็เห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้เห็นเหมือนอุบายนั้นต่อมาเนี่ยเราใช้สัญญาตัวนี้เนี่ยอบรมว่าเราก็เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็สมมติตัวเองเป็นเนี่ยทำไปจิตเราก็จะสงบลงสงบลงสงบลงนะเมื่อเราทำมากขึ้นไปมากขึ้นไปจิตเราก็จะเริ่มสว่างขึ้นมาทีแรกก็จะเป็นเหมือนฟ้าแลบแป๊บแป๊บแป๊บนะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนหิ่งห้อยแป๊บ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 เหมือนกากเพชรนะแล้วต่อมาก็จะเหมือนหิ่งห้อยจิบจับจิบจับจิบจับไปหมดเลยต่อมาก็จะเหมือนดวงดาวต่อมาก็จะเป็นดวงเดือนดวงเดียวจิตเราจะสว่างสวัยเหมือนดวงเดือนดวงจันทร์วันเพ็ญแต่เราก็เฉยเฉยไว้นะแสดงว่าเราเริ่มปรากฏแล้วเราเริ่มมีญาณทัศนะแล้วต่อมาเนี่ยดวงเดือนนั้นก็ลอยเข้ามาใกล้เราก็กลืนตัวเราไปปรากฏว่าตัวเราหัวเท้าสว่างสวยเขาเรียกว่ารู้แจ้งเห็นตัวเองชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาจนกลายเป็นว่าความเห็นตัวเองนั้นเป็นความเห็นที่ปรากฏทั้งกลางคืนกลางวันจนในว่าภาพเราทั้งหมดเนี่ยในโลกนี้เนี่ยไม่มีภาพใครที่เด่นดวงในใจของเรานอกจากภาพเราเท่านั้นแสดงว่าภาพเรานั่นแหละแทนในโลกได้แทนภาพทุกภาพในโลกได้ตอนนี้ไปจิตของเรามีแต่ภาพเราครองโลกเลยต่อไปเราไม่นึกถึงคนอื่นแล้ววันๆนึกถึงตัวเอง
เห็นตัวเองอยู่จิตเราก็มั่นคงปรากฏว่าผู้หญิงนั้นไม่มีภาพผู้ชายอยู่ในใจนั้นอีกต่อไปผู้ชายก็จะไม่มีภาพผู้หญิงนั้นอีกต่อไปมีแต่ภาพตัวเองตัวเองควรจะมีภาพตัวเองบัดนี้มีแล้วแล้วก็การมีภาพตัวเองตลอดเวลาเนี่ยเราจะมีภาพตัวเองตลอดทั้งกลางวันกลางคืนตลอด24ชั่วโมงและก็ตลอดชีวิตซึ่งในโลกนี้เราไม่มีภาพใครทั้งสิ้นนอกจากภาพเราคนเดียวเท่านั้นราคะก็สิ้นไปโทสะก็สิ้นไปโมหะก็สิ้นไปเพราะภาพของเรานั้นเป็นตัวฆ่าตั้งแต่หญิงคิดถึงหญิงชายคิดถึงชายปรากฏไม่เคยคิดแล้วกามราคะก็ไม่ปรากฏแถมมีหนำซ้ำเราเห็นอสุภะในตัวเราว่าเป็นของปฏิกูลอย่างยิ่งและความเห็นของเราไม่เคยดับเลยมีตลอดกาลทำให้เราเนี่ยคายราคะคายโทสะคายโมหะสิ้นไปในที่สุดนะฉะนั้นพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยพระโสดาบันไม่มีจิตคิดถึงใครเลยมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นไม่มีภาพคนอื่นเลยฉะนั้นพระโสดาบันจึงจิตไม่ออกเลยท่านจึงจัดว่าเป็นธรรมเหนือโลกเรียกว่าโลกุตตรธรรมฉะนั้นพระโสดาบันจึงว่าเป็นผู้มีจิตไม่เหมือนคนในโลกนี้ไม่ออกไปข้างนอกแล้วเพราะอะไรเพราะพระโสดาบันเนี่ยเห็นตัวเองแจ้งเมื่อเห็นตัวเองแจ้งก็เห็นตัวเองได้ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเรากายนี้ไม่ใช่ของเราถ้ากายนี้ไม่ใช่ของเราตานี้ก็ไม่ใช่ของเราตานี้หูนี้จมูกลิ้นกายใจนี้ก็ไม่ใช่ของเราจิตที่คิดไปข้างนอกไปหาเขาคนอื่นเนี่ยเป็นเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญญาณบ้างควรหรือหนอที่เราจะเป็นเช่นนั้นปัญญาของพระโสดาบันก็มองเห็นว่าไม่ควรถ้าเราเอาจิตไปคิดถึงใครอย่างที่เราเคยคิดก็นั่นคือความโง่ของเราเพราะเราเคยโง่มาแล้วบัดนี้เราเห็นตัวเองแจ้งเราฉลาดแล้วว่าทำอย่างนั้นก็เป็นอวิชชาส่วนวิชชานั้นไม่ควรทำอย่างนั้นควรทำอย่างไรเราก็คือว่าต่อ นี้ไปจิตของเราไม่ควรตั้งภาพใครไว้เลยให้มีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นทำให้พระโสดาบันนั้นพอใจยินดีผลอันนั้นแล้วก็ผลอันนั้นเป็นมาตรฐานของใจผลอันนั้นก็คือเป็นมาตรฐานของใจว่าต่อนี้ไปจิตของเราไม่คิดถึงใครแล้วและเราเองก็ไม่เห็นว่าร่างกายของเราจะเป็นตัวเราเองเรามาแค่อาศัยและตัวของเรานั้นก็ไม่มีอะไรดีนอกจากสิ่งปฏิกูลมากมายเราเบื่อหน่ายสรีระนี้ไม่มีสาระการสารอะไรเมื่อเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายโลกเมื่อเบื่อหน่ายโลกก็เบื่อหน่ายอารมณ์เมื่อเบื่อหน่ายอารมณ์ก็เบื่อความเป็นหญิงเป็นชายเบื่อตัวเองก็เบื่อคนอื่นด้วยเบื่อหญิงก็เบื่อชายด้วยเมื่อเบื่อหญิงเบื่อชายกามราคะก็ลดลงผลที่สุดรับไม่ได้ว่าเรารับไม่ได้แล้วเพราะเราก็สกปรกเราเห็นตัวเองตลอดเวลาเราสกปรกมากเขาก็เป็นเช่นเดียวกับเราถึงจะมีเพศต่างกันแต่ธรรมชาติเดียวกันก็คือธาตุทั้งสี่รูปลักษณ์อาต่างกันแต่ธาตุนั้นอันเดียวกันเราก็สกปรก
เขาก็สกปรกเรารับไม่ได้อีกแล้วกามราคะก็สลายตัวต่อนี้ไปเราไม่เอาใครมาคิดแล้วเราเห็นตัวเองเราก็เบื่อหน่ายเต็มที่แล้วเรื่องอะไรจะเอาคนอื่นมาคิดอีกต่อไปความกดดันภายในก็มาลายหายสิ้นไม่กดดันแต่แรกๆกดดันนะเราต้องทนหน่อยเพราะเรายังใหม่อยู่กดดันแต่เราก็ทนหน่อยทนไปต่อไปก็ไม่ค่อยทนละต่อไปสบายไม่ต้องกดดันอะไรผ่อนคลายหมดเลยถึงขนาดว่าจิตเราเนี่ยไล่ไปก็ไม่ไปอยู่แต่ข้างในไปข้างนอกบ้างสิบอกไม่ไปทำไมเบื่อคิดไปทำไมเมื่อก่อนนี้เขาดึงเท่าไหร่ก็ไม่ฟังดึงเท่าไหร่ก็ไม่ฟังจะไปอย่างเดียวนี่คือมรรคนะฉะนั้นถ้าใครอบรมมรรคน่ะทำให้จิตของเราไม่อยู่ในโลกนี้เลยไม่อยู่กับใครเลยอยู่กับตัวเองเท่านั้นซึ่งอยู่กับตัวเองเท่ากับว่าเรามีสมาธิตลอด24ชั่วโมงทั้งที่ไม่ได้ทำสมาธิเลยแต่ก็ได้สมาธิตลอด24ชั่วโมงวันหนึ่งไม่มีจิตรั่วเลยแม้แต่นาทีเดียวและไม่เผลอเลยนี่คือคนที่อบรมมาแก่กล้าเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่มัธยัสถ์แล้วก็ไม่เอาใครมาคิดทั้งสิ้นเห็นว่าเราก็ดีเขาก็ดีล้วนแล้วแต่ไม่มีตัวตนทั้งสิ้นทุกอย่างเป็นอนัตตาเห็นอย่างนั้นนะจึงเรียกว่าละสกายทิฏฐิได้สกายะแปลว่าขันห้านั่นเองร่างกายนั่นเองทิฏฐิแปลว่าความเห็นว่าขันห้าไม่ใช่ของเราอันนี้แหละเขาเรียกว่ามรรคเนี่ยทำให้เราเปลี่ยนทางเดินฉะนั้นพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยอยู่กับตัวเองเท่านั้นไม่อยู่กับคนอื่นเลยนี่คือพระยาเจ้าจิตของท่านเป็นอย่างนี้เพราะท่านเห็นแจ้งตัวเองและความเห็นแจ้งนี้จะไม่เคยหายไปเลยแจ้งตลอดชีวิตแจ้งตลอดเวลาแต่ปุถุชนวันอยู่แต่คนอื่นยกเว้นตัวเองไม่เคยอยู่นี่คือปุถุชนต่างกันอย่างนี้ฉะนั้นปุถุชนวันก็มีแต่ภาพใครเต็มหัวใจยกเว้นภาพตัวเองที่ไม่มีนี่คือปุถุชนคนต่ำคนหนาแต่ส่วนพระยาเจ้าเนี่ยอริยชนเนี่ยวันมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นไม่มีภาพคนอื่นฉะนั้นเวลาภาพตัวเองเกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยราคะไม่เกิดโทสะไม่เกิดโมหะไม่เกิดด้วยไม่มีด้วยเพราะอะไรเพราะเบื่อหน่ายสรีระนี้ว่าเป็นของปฏิกูลต่อไปนี้แรงบีบคั้นที่กระตุ้นให้จิตเราไปสู่การคิดนั้นไม่มีอีกต่อไปแล้วเพราะเราถอนความรู้สึกของเราแม้กระแต่รากเหง้าของจิตเราที่ลึกที่แปลว่าแรงขับเคลื่อนหรือแรงกระตุ้นให้เราคิดเนี่ยเรียกว่ากามธาตุนั้นหมดเลยไม่มีเหลือซึ่งทำให้เราจิตของเราสงบระงับต่อนี้ไปไม่มีแรงกระตุ้นให้เราคิดอะไรได้อีกแล้วเราเองก็ไม่คิดอีกแล้วเบื่อหน่ายเราเบื่อหน่ายเขาจิตของเราก็เลยเป็นจิตที่มั่นคงสงบระงับดับเย็นเป็นจิตที่ไม่วอกแวกไปไหนแล้วเราจะมีสมาธิตลอดเวลามันไม่เหมือนสมาธิฌานที่เราทำกันนะเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงได้แค่2ชั่วโมงเอง22ชั่วโมงไม่ได้เลยวันหนึ่งนะส่วนถ้าใครอบรมมรรคเนี่ยสงบ24ชั่วโมงกลางวันก็สงบกลางคืนก็สงบและสงบอยู่เงี้ยจนถึงวันตายเลยไม่เสื่อมไม่หายเพราะอะไรเพราะทางเส้นเก่าไม่มีแก่เราอีกแล้วทางเส้นเก่าที่คิดถึงเขาไม่มีเราอีกแล้วเพราะเราเห็นแจ้งเราแล้วตอนนี้ไปภาพในจิตของเรานั่นก็คือภาพตัวเองนะจิตเราต้องภาพเราเมื่อก่อนจิตเราภาพเขาวุ่นวายมากทุกข์มากเราเป็นมาแล้วแต่ตอนนี้จิตเราภาพเราสร้างขึ้นมาด้วยน้ำแข็งของ
ลำแข้งของเราน้ำพักน้ำแรงของเราเนี่ยเราสร้างมันในคุ้มเพราะว่าภาพเหล่านั้นจิตเราควรจะไปจะมีภาพเราเท่านั้นเอาภาพเขามาอยู่ไม่ได้นะทำให้เราเนี่ยไม่สงบเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยจิตเราก็เริ่มเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาก็เห็นธาตุแท้ว่ารูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตเห็นแจ้งตลอดเวลาเมื่อเห็นแจ้งตลอดเวลาทำให้เราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราส่วนจิตที่คิดไปแล้วเนี่ยเพราะอะไรเพราะสัญญาเหล่านั้นเนี่ยที่ตาเก็บออกมาหูเก็บออกมาจมูกลิ้นกายใจเก็บมาฝากที่ใจเนี่ยเป็นสัญญาขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นในสัญญานั้นว่าสัญญานั้นก็ไม่เที่ยงเราไม่ควรเก็บเอาความคิดความจำของใครมาจำไว้เลยตอนนี้ไปความจำเหล่านั้นโละทิ้งซะนะนั่นไม่ใช่เราแล้วไม่ควรที่จะจำอะไรแล้วสิ่งที่เราจดจำนั่นผ่านหูผ่านตามาฝากเนี่ยเราก็ยังเอามาคิดอีกนั่นมันเป็นการตอกย้ำให้เรานี่เกิดกิเลสอยู่เลยบัดนี้สัญญาเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงควรหรือหนอที่เราจะตั้งสัญญาเหล่านั้นจิตก็บอกว่าไม่ควรถ้าอย่างนั้นโละสัญญาเห็นสัญญาว่านั่นไม่ใช่เราเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เลยว่าทำลายสัญญานั้นซะนะไม่มีสัญญาเวทนาก็ไม่มีสัญญาก็มีสังขารก็มีวิญญาณก็มีดับทั้งสี่เลยจิตเราก็จะเป็นจิตที่ปกติมั่นคงฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยจึงเป็นผู้จิตไม่ไปไม่มาเมื่อเราเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราจึงละสักกายทิฏฐิได้เมื่อละได้จิตพระโสดาบันจึงไม่ออกข้างนอกมีแต่ข้างในแล้วก็รอวันตายอยู่อันนี้แหละจึงว่าเราสามารถที่จะอบรมให้จิตเหล่านี้อยู่ในตัวเราหัวเท้านั้นได้โดยการที่ว่าเราเห็นแจ้งตัวเราแล้วเราก็สามารถที่จะยุติการไปของจิตได้เมื่อจิตเนี่ยอบรมไปแล้วเนี่ยจนถึงว่าเราต้องเห็นไปถึงพระอนาคามีนะเห็นไปถึงพระอนาคามีเลยนะเมื่อเราไปเห็นตัวเองจนถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยกามราคะที่เรามีอยู่ในใจของเราจะหมดสิ้นไปเลยจะไม่มีเหลืออีกเลยความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดสภาพนะหญิงเป็นชายก็หมดความรู้สึกว่าไม่มีอีกแล้วเราถึงจะพอในการพิจารณาร่างกายนั้นซึ่งการที่เราเป็นหญิงเป็นชายเพราะว่าเราคิดและภาพมันก็จะปรากฏทำให้ความเป็นหญิงเป็นชายนั้นเกิดขึ้นเสมอแต่เมื่อเราคิดถึงตัวเองเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายก็ไม่มีแล้วไม่ตั้งอยู่วะไม่ตั้งไว้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราเห็นว่าจิตของเราเนี่ยหมดความเป็นหญิงเป็นชายแล้วเนี่ยเราก็จะทำฌานขึ้นมาทีหลังนะใครบอกว่าวิธีนี้ไม่ได้ทำฌานทำอยู่แล้วทำทีหลังทีแรกเนี่ยเราเจริญสติกับปัญญาก่อนก็คืออบรมมรรคหลังจากนั้นเราก็อบรมสมาธิฌานทีหลังเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราเห็นตัวเองแจ้งแล้วเนี่ยเรายังไม่เห็นสิ่งอื่นๆที่เราจะต้องใช้ตาทิพย์นะตาใจนั้นเห็นเนี่ยเราจะต้องฝึกฌานถ้าไม่ฝึกฌานเห็นไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตเราก็สงัดจากกามสงัดจากอกุศลไม่มีละต่อนี้ไปแรงบีบคั้นด้านจิตใจของเราก็ไม่มีทำให้เราไม่กดดันนะไม่กดดันต่อนี้ไปหญิงก็ไม่คิดถึงชายละชายก็ไม่คิดถึงหญิงไม่จำเป็นต้องคิดเพราะว่าไม่มีแก่ใจที่จะคิดว่าเห็นว่า
หญิงก็ดีชายก็ดีล้วนแล้วแต่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารทำให้กิเลสเหล่านี้ก็เริ่มอวสานลงอันนี้แหละจึงว่าเรียกว่าเราอบรมมรรคและทางเส้นเก่านั้นถูกทำลายไปแล้วทางเส้นใหม่เนี่ยเราก็สร้างขึ้นมาแล้วก็อยู่ได้ซึ่งเราต้องเห็นตัวเองแจ้งนะมันจะแจ้งตลอดเวลานะชัดตลอดเวลานั่นเองแจ้งก็คือชัดนั่นด้วยชัดก็คือแจ้งนั่นด้วยเราจะต้องแจ้งนะแล้วก็การแจ้งของจิตนั้นน่ะจะไม่มีการดับต่อไปเท่ากับว่าเราสว่างสวัยแจ้งอยู่ตลอดเวลาและจะไม่มีการดับอีกต่อไปเราก็จะเห็นตัวเองอยู่ทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนก็จะเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งเมื่อทำอย่างนี้จิตของเราเนี่ยก็ได้คำตอบว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นแก่นสารจิตก็เลยปิดตัวเองลงว่าถ้าอย่างนั้นจิตเราก็ไม่ควรไปไหนให้อยู่ตรงนี้รอวันตายจิตเข้าใจตัวมันเองได้ว่าการที่เอาจิตคิดนึกไปต่างๆนานาเนี่ยเพราะคิดด้วยความคิดคิดว่าตัวตนเราอยู่ที่นั่นที่นี่แต่บัดนี้เราเห็นแล้วว่าตัวตนไม่มีนะไม่มีทำให้จิตของเรานั้นยุติในการไปว่าถ้าไม่มีแล้วก็ไม่ควรจะไปไหนเมื่อจิตเนี่ยหมดการไปขึ้นมาเมื่อใดมโนกรรมก็หยุดแล้วเมื่อมโนกรรมนั้นหยุดแล้วเนี่ยกายกรรมก็ถือว่าหยุดแล้ววจีกรรมก็ถือว่าหยุดแล้วเราต้องหยุดที่ใจก่อนฉะนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยก็เรียกว่าสิ้นกรรมนะสิ้นกรรมก็คือสิ้นการไปของจิตนั่นเองอันเดียวกันเมื่อจิตไม่ไปแล้วเนี่ยกรรมก็ไม่ปรากฏไม่ดิ้นให้ปรากฏให้เห็นว่าเราทำอะไรไว้เมื่อการไม่ไปของจิตนั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ้นกรรมเราถือว่าเป็นผู้ชนะกรรมนะเป็นผู้ชนะกรรมลมหรือฝนโยมลมลมหนาวนะที่วัดประมาณ14องศาโยมหนาวมากเจ็บเลยนะที่นี่ค่อยอุ่นหน่อย เมื่อจิตเนี่ยหยุดแล้วเนี่ยได้รับความตอบว่าขันธ์5ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็หยุดเลยเมื่อจิตหยุดแล้วเนี่ยกรรมเราก็หยุดด้วยเท่ากับว่าเมื่อจิตหยุดเนี่ยเหมือนวัวหยุดน่ะเมื่อวัวนั้นลากเวียนไปหยุดแล้วเนี่ยวงล้อก็หยุดเลยไม่หมุนแล้วเมื่อจิตหยุดนั่นแหละเขาเรียกว่ามโนกรรมหยุดแล้วกายกรรมก็หยุดวจีกรรมก็หยุดบางคนบอกว่าเอ้าหยุดได้ยังไงอะวจีกรรมมโนกรรมท่านยังเดินได้อยู่ท่านยังพูดได้อยู่แต่จิตของท่านไม่ได้มีอาการอะไรถึงแม้ว่าบุคคลนั้นเป็นพระอรหันต์เนี่ยจะเดินได้พูดได้อยู่ท่านไม่เรียกกรรมท่านเรียกกิริยาท่านเรียกกิริยากิริยาคืออาการกายท่านก็เคลื่อนไหวอยู่วาจาท่านก็พูดได้อยู่แต่ใจของท่านไร้กิริยาไร้อาการนะเป็นที่ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านต้องเดินได้นั่งได้พูดได้แต่เป็นกิริยาเราไม่กล่าวถึงว่าการเป็นอย่างนั้นเป็นกรรม
นะไม่มีกรรมคนเราก็สิ้นกรรมตรงนั้นอริยมรรคนี่เองทำให้เราสิ้นกรรมก็คือสิ้นการไปของจิตนั่นเองทำให้การไปของจิตนั้นไม่มีอีกต่อไปนั่นเองก็เรียกว่าสิ้นกรรมเมื่อสิ้นกรรมเหมือนกับว่าวัวนั้นคนขับเกวียนนั้นถูกทำลายแล้ววัวก็หยุดเลยเพราะไม่มีใครเคี่ยนตีวัวนั้นอีกต่อไปเมื่อคนขับเกวียนนั้นน่ะก็คือราคะโทสะโมหะตีวัวไปขับวัวไปเคี่ยนวัวไปวัวถึงได้ไปอย่างเดียวหนักขนาดไหนก็ต้องเดินเหนื่อยขนาดไหนก็หยุดไม่ได้ก็ต้องเดินต่อไปเพราะอะไรเพราะถูกบังคับหรือถูกเคี่ยนตีนะแต่คนที่ถูกบังคับคนที่บังคับคนที่ถูกคนที่ตีนั่นแหละกิเลสสามตัวนั่นแหละถูกทำลายแล้ววัวก็เลยหยุดเดินเลยเพราะไม่มีใครบังคับให้เดินแล้วหยุดเดินเมื่อวัวหยุดเดินกรงล้อนั้นก็หยุดด้วยเมื่อกรงล้อหยุดด้วยลอยนั้นก็จะเป็นลอยสุดท้ายที่เหลืออยู่เขาเรียกว่าวิบากฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็มีวิบากอยู่นะเขาเรียกว่ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ได้รับวิบากเหมือนกันแต่กรรมใหม่ของท่านไม่มีมีแต่กรรมเก่าอันนี้แหละถึงว่า เราถึงว่าสิ้นกรรมสิ้นกรรมได้ก็คือว่าเราปฏิบัติมรรคนี่เองฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านสิ้นกรรมนะท่านเป็นเพียงแต่กริยานะกริยาแต่ใจของท่านนิ่งไม่มีแปรเป็นอื่นไม่มีสองเป็นความสงบถาวรเพราะกิเลสสามตัวหมดแล้วหมดแล้วไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นจิตไม่ดิ้นดิ้นไม่ถูกบังคับผักใสไปถือว่าเราอบรมมาถูกทางเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้นะด้วยมรรคอันนี้เท่ากับว่ามรรคเนี่ยเราจะเปลี่ยนทางเดินของจิตให้เดินมาหาตัวเองไม่เอาจิตออกไปข้างนอกหาใครนะอันนี้แหละจึงว่าทำให้เราได้เห็นว่าการเปลี่ยนเส้นทางของจิตนั้นเป็นการที่ทุกคนจะต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนแล้วเนี่ยเราก็จะไปทางเก่านั้นอีกซึ่งไม่จบสิ้นทั้งทีถึงแม้คนนั้นจะทำสมาธิมานานก็ตามนะสมาธิที่เราทำนั้นเนี่ยก็เป็นที่ยับยั้งจิตนะเท่านั้นเองแต่จิตก็ยังออกมาก็ยังไปอีกไม่พอแสดงว่าสมาธิของเราที่ทำนั้นไม่พอเราต้องอบรมมรรคและมรรคเนี่ยจึงเป็นสมาธิแบบถาวรเป็นสมาธิแบบมาตรฐานถ้าใครอบรมมรรคได้จิตจะเป็น1ตลอดเวลาไม่เป็น2สมาธิมีตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าสมาธินี้ไม่ใช่ฌานนะเป็นคนละอย่างกันเขาเรียกว่าอริยสมาธิหรือว่าสมาธิในอริยมรรคหรือว่าญาณทัศนะนั่นเองนะเราจะต้องมีสมาธินี้ขึ้นมาเพราะไม่มีสมาธินี้ ไม่ได้ต้องมีนะอันนี้แหละจึงว่าปรากฏว่าแรงบีบคั้นที่เราคิดถึงกันและกันเนี่ยหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงไม่มีแล้วนะตอนนี้ไปมีแต่ภาพตัวเองครองโลกเลยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย เรามีแต่ภาพคนอื่นเวลานึกถึงคนอื่นเนี่ยชัดหมดเลยยกเว้นภาพเราไม่มีไม่ชัดแต่เมื่อเราอบรมมรรคแล้วเนี่ยวันๆนึงมีแต่ภาพเราชัดมากแต่ภาพคนอื่นนึกไม่ออกเลยมืดไปเลย
เออดีนะนึกคนอื่นมืดนึกตัวเองแจ้งเนี่ยดีกลายเป็นว่าการอบรมของเราก็สำเร็จนะสำเร็จตรงที่ว่าภาพเราเนี่ยคลองหัวใจเราตลอดกาลไม่มีภาพใครทั้งสิ้นมีแต่ภาพเราคนเดียวอันนี้แหละเขาเรียกว่าพ้นทุกข์ได้นะฉะนั้นต่างกันนะคนที่ไม่อบรมมรรคเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกคิดมันก็คิดตรงคนอื่น เข้าใจไหมโยมถ้าทำตรงนี้ได้นะเลิกทำวันหลังก็ไม่มีปัญหาไม่เสื่อมไม่เสื่อมวันวันหนึ่งเราเห็นตัวเองฝึกครั้งเดียวแล้วต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องฝึกอีกทำครั้งเดียวต่อไปเราไม่ต้องทำสมาธิเราไม่เปลี่ยนแปลงแต่สมาธิที่เราฝึกกันถ้าไม่มีมรรคนะเดี๋ยวก็ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกไม่จบหรอกแล้วก็ไม่มีวี่แววจะจบด้วยเพราะอะไรเพราะทางเส้นเก่าไม่ถูกทำลายนะ เป็นไงบ้างโยมเข้าใจไหมนะเข้าใจไหมอบรมมรรคอบรมหรือยังล่ะอบรมหรือยังนะอบรมหรือยังไม่พูดแสดงว่ายังเนี่ยโยมไม่ได้นะถ้าเราไม่อบรมมรรคโยมหาทางออกไปเจอหรอกนะต่อไประบบของเขาจะเราทำครั้งเดียวนะฝึกครั้งเดียวเราจะเสวยผลตลอดชีวิตเลยไม่ต้องฝึกอีกเพราะไม่ไหวกิเลสเราเนี่ยไม่ไหวนะเราต้องพ้นไปเลยนะจิตเราจะสว่างสวยพ้นจากโลกไปเลยไม่ต้องไปไม่ต้องมีอะไรอีกแล้ว วันวันหนึ่งก็มีแต่อยู่กับตัวเองไม่มีภาพใครภาพเราของโลกในโลกนี้ภาพเราชัดที่สุดภาพอื่นนึกไม่ออกราคะโทสะก็สิ้นดีไม่มีภาพคนอื่นน่ะหมดเลยราคะก็อาวสานความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดนะไม่มีละแต่ร่างนั้นน่ะยังเป็นหญิงเป็นชายอยู่ได้เป็นร่างแค่ร่างเท่านั้นเองแต่ใจไม่มีหญิงมีชายแล้วธรรมชาติหญิงชายที่มีอยู่ก็สูญสิ้นไปความเป็นหญิงเป็นชายก็ไม่มีมีแต่ว่าร่างเก่านั้นเป็นร่างหญิงร่างชายก็เป็นแค่ร่างฉะนั้นทุกคนต้องไปถึงจุดนี้ให้ได้นะเวลาทำไปแล้วเนี่ยเราไม่มีแรงบีบคั้นอะไรทุกข์ก็ไม่มีดับสิ้นหมดจิตเราจะเป็นหนึ่งตลอดนะวันวันมีสมาธิ24ชั่วโมงไม่มีในเวลาไหนที่จิตเราไปข้างนอกได้เลยนะเพราะเราคุมอยู่หมดแล้วอันนี้คือพระยาเจ้านะเป็นอย่างนี้ปุถุชนไม่เป็นอย่างนี้นะแต่ว่าพระยาเจ้าก็มาจากปุถุชนนะ เข้าใจไหมโยมนะเวลาจะหมดแล้วนะเหลืออีก10นาทีเข้าใจไหมทำให้ได้นะทำให้ได้ภาพเรานะต้องชัดนะเชื่อไหมว่าภาพเราเนี่ยชัดมากกว่าตาเนื้อเราอีกนะตาเนื้อของเราเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยยังไม่ชัดเท่าตาไหนตาไหนชัดกว่าแต่ตอนไม่เห็นตานอกชัดกว่าใช่ไหมแต่ตาไหนเนี่ยมืดมันเคยเห็นแต่ว่าเวลาเขาถึงเต็มที่เขาจะชัดมากเลยนะเราก็ถือว่าความชัดนั้นเป็นเพราะเราอบรมนั่นเองเราเห็นตัวเองก็เบื่อหมดทุกคนเบื่อหมดเลยไม่มีใครทนอยู่ได้หรอกกิเลสทั้งหมดหมดแน
ื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสิ้นกรรมไม่มีกรรมทั้งสามแล้วก็เรียกว่าสังขารทั้งสามก็หมดไปถูกทำลายหมดเลยจิตตสังขารกายสังขารวจีสังขารหมดเลยถูกทำลายไม่มีสังขารทั้งสามอีกต่อไปเขาเรียกว่าอวิชชาถูกทำลายสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับนามรูปก็ดับภพชาตินะสลายตนะวิญญาณดับสลายตนะก็ดับนะผัสสะเวทนาตัณหาภพชาติชรามรณะดับหมด ฉะนั้นเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยเราสามารถจะดับกรรมได้ไม่ใช่แก้กรรมไม่ใช่แก้กรรมนะที่เขาไปแก้กรรมกันคือแก้แต่กรรมใหม่มีต่อไปกรรมเก่าแก้กรรมใหม่ก็มีเลยยังไม่สิ้นกรรมแต่มรรคสิ้นกรรมเลยสิ้นกรรมไม่มีกรรมไม่มีกรรมอีกต่อไปนะแล้วเวลาไม่มากแล้วนะ 5-6 นาทีเข้าใจไหมโยมนะเข้าใจไหมคิดกลับด้านนะคิดเข้ามาในตัวเราไม่คิดไปข้างนอกตัวแล้วสุดท้ายก็จบที่ตัวเองนะจิตเราก็จะสว่างสวยระงับดับเย็นแล้วก็จิตเราก็จะไม่เป็นอื่น ความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดไม่มีเหลือไม่มีเหลือทำให้เราเนี่ยปราศจากความเป็นหญิงเป็นชายก็จะไม่มีทำให้เราได้เห็นว่าความเป็นหญิงเป็นชายนั้นทำให้เราสร้างกรรมนะหมดความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดเชื้อหมดเชื้อเมื่อหมดเชื้อก็หมดฟืนที่ใส่ไปไฟก็ดับนะทั้งการคิดของเรานะที่เป็นผลเพิ่มแต่ละวันเนี่ยเราคิดไปเนี่ยเป็นผลเพิ่มเนี่ยก็ไม่มีอีกต่อไปนะคนนั้นก็กลายเป็นว่าชนะกรรมได้ นะใครมีอะไรสงสัยไหมนะเราต้องชนะนะถ้าไม่ชนะเนี่ยไม่ได้หรอกใจเราต้องชนะเราจะดึงจิตของเราเนี่ยที่อยู่กับคนอื่นมาอยู่ที่ตัวเองซะแล้วก็จบที่ตัวเองไม่จะเอาภาพใครมาคิดอีกต่อไปนั่นคือหนทางที่เราจะชนะคนอื่นด้วยวิธีนี้ เท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยมาเห็นตัวเองเนี่ยและส่วนมากแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยก็คือพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยคือความเห็นนี้จะไม่ได้ดับนะมันจะมีตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันก็จะมีอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะไม่ได้ดับไม่ได้หายไม่ได้ไปไหนสว่างสวยอยู่ตลอดเวลาอย่าคิดว่าเอ้าเห็นแล้วนะบรรลุทำแล้วนะแจ้งแล้วนะทำลายความเห็นทิ้งเสียไม่ได้ไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้มันต้องเป็นเครื่องอยู่ตลอดชีวิตแล้วตอนเราละสังขารเนี่ยเราค่อยทิ้งกายอีกทีหนึ่งไม่ทิ้งก็ต้องทิ้งนะเพราะว่ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็รู้ทางดีอยู่แล้วนะ ฉะนั้นเท่ากับว่าเราเห็นตัวเองได้เนี่ยประเสริฐนักหนาพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นอย่างนี้แหละเราเห็นตัวเองถือว่าเห็นธรรมคำสอน
ฉะนั้น 2,000 กว่าปีเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเราทำสมัยนี้ก็มีเหมือนเดิมนะมีเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าสมัยโน้นมีสมัยนี้ไม่มีแล้วเราว่าเองเออเองเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วมีทุกอย่างนะแสดงว่าสมัยพุทธเจ้าเนี่ยทำได้อย่างไรสมัยนี้ก็ทำได้อย่างนั้นเนี่ยอันนี้คนไม่รู้จักมรรคกันโยมเคยได้ยินที่ไหนไหมเคยฟังที่ไหนไหมไม่ค่อยมีเนาะมีแต่ตมาเนี่ยพูดนะเพราะว่าเราจำเป็นต้องมาพูดเพราะมรรคเนี่ยพุทธองค์ก็ทรงตรัสไปแล้วว่าถ้าตราบใดมรรคยังมีอยู่ในโลกเนี่ยโลกนี้จะไม่ว่างต่อพระอรหันต์เลยแต่ถ้ามรรคเนี่ยไม่มีในโลกแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้จักโลกก็จะว่างจากพระอรหันต์หมดเลยไม่มีโสดาสกิทาอนาคาพระอรหันต์ก็ไม่มีแสดงว่ามรรคนี่เองทำให้สมณะทั้งสี่นี้เกิดขึ้นก็คือโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์นะจึงว่าจำเป็นจะต้องนำมาพูดเรื่องนี้เพราะเราจะต้องให้เป็นสมณะทั้งสี่ให้ได้นะให้ปฏิบัติไปถึงโน่นสมณะทั้งสี่ให้ได้โดยการที่อบรมปฏิบัติไปเมื่อเราอบรมไปแล้วเนี่ยก็เกิดได้ตามนั้นจริงๆนะซึ่งทำให้เราได้เห็นว่ามรรคเนี่ยจะเป็นการที่เราไม่สนใจไม่ได้นะมรรคนี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนานะนั่นมรรคคือการเปลี่ยนเส้นทางทางเก่าเป็นมิจฉามรรคทางใหม่เป็นสัมมามรรคเราก็เปลี่ยนได้สำเร็จนะ วันนี้ให้ชื่อทำอะไรดีให้ชื่อว่าอะไรดีนะบางครั้งคนไปถามซีดีหรือว่าถามเทปเนี่ยว่าชื่ออะไรเราถึงได้ตั้งชื่อไว้เงี้ยเทศวันนั้นวันนี้น่ะอยากได้แต่ไม่รู้ชื่อเราต้องตั้งชื่อให้เพื่อจะสะดวกในการค้นหานะเท่ากับว่าเราเขาเรียกว่าทำลายรากเหง้าของทุกข์นะรากเหง้าก็คือจิตที่มันพกกิเลสมาหลายชาติเนี่ยขุดหมดเลยด้วยการอบรมมรรคนี้แล้วรากเหง้าของกิเลสเหล่านี้ก็คือกามธาตุนั่นเองฉะนั้นถึงว่าเราต้องขุดออกด้วยการเห็นแจ้งตัวเองมันจะไม่เหลือเลยนะการเห็นแจ้งอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าทำให้เราขุดรากเหง้าของทุกข์ได้หมดออกมาทั้งหมดจึงจิตเราจึงสงบเลยระงับเป็นหนึ่งตลอดเวลาฉะนั้นเรียกว่ารากเหง้าของทุกข์ก็แล้วกันเนาะรากเหง้าของทุกข์ที่เราขุดขึ้นมาต่อไปเนี่ยที่เราบอกว่ามันมีแรงกระตุ้นน่ะทำให้เราคิดเรื่องนี้เพราะมันมีรากอยู่มันมีพกพามาอยู่แต่เราขุดออกหมดเลยจึงไม่มีแรงกระตุ้นทำให้เราเนี่ยขุดออกทั้งรากออกมาได้นะจึงว่ารากเหง้าแห่งทุกข์นะฉะนั้นวันนี้ก็ให้ชื่อว่ารากเหง้าแห่งทุกข์ก็ขอจบการบรรยายธรรมเพียงเท่านี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ